เสียงอ่านหนังสือเซนในการทำงานอย่างเซียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมผลดีเซนคือการตื่นรู้นิ่งว่างวางทุกข์เซียนคือผู้เก่งกาจในทางใดทางหนึ่งผู้ทำงานอย่างเซนจนเป็นเซียนจึงตื่นรู้และพร้อมจะเก่งกาจในงานของตนโดยไม่ร่วมว้าวุ่นอย่างสูญเปล่าไปกับผู้คนรอบข้างได้ชื่อว่าเป็นผู้บรรลุแล้วถึงยอดเขาแห่งความไร้กังวลคุณดังตรินออกแบบให้หนังสือพาคุณเข้าถึงเซนด้วยการทำงานที่คุณกำลังทำอยู่ด้วยขั้นตอนวิธีตลอดจนภาษาที่ชัดเจนเมื่อฝึกตามจนถึงที่สุดก็จะพบว่าไม่ต้องรอถึงเวลาพักร้อนความร้อนในที่ทำงานก็หายไปได้อย่างน่าอัศจรรย์สำนักพิมพ์ฮาวฟาชี้แจงแถลงไขก่อนถึงรายละเอียดว่าทำอย่างไรมาพูดคุยถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเซ็นกันก่อนครับเซนกับนักทำงานระดับโลกสตีฟจ็อบส์ผู้เป็นต้นกำเนิดไอโฟนนั้นเคยฝึกนั่งจ้องกำแพงว่างในวัดเซนแห่งแรกของอเมริกาอยู่หลายสัปดาห์การนั่งจ้องกำแพงว่างอาจดูเหมือนบ้าสำหรับคนทั่วไปแต่นั่นเป็นหนึ่งในกรรมฐานของเซนซึ่งได้แม่แบบมาจากหนึ่งในแม่ทัพเซนยุคบุกเบิกคือท่านโพธิธรรมซึ่งว่ากันว่าท่านนั่งจ้องผนังถ้ำอยู่ถึง9ปีการจ้องกำแพงอย่างพอดีระยะจะช่วยให้เกิดโฟกัสสายตาที่แน่นอนไม่กรอกไปกรอกมาตามใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยกำแพงจึงเป็นจอว่างที่ช่วยให้ย้อนเข้ามาดูการทำงานของจิตได้ง่ายขึ้นกล่าวคือเห็นว่าคิดอะไรเกิดภาพนิมิตเลือนรางหรือชัดเจนอย่างไรเกิดความสุขความติดใจหรืออึดอัดอยากไปให้พ้นจอว่างขึ้นมาเมื่อไหร่ผลที่ต้องการคือยกระดับจิตให้อยู่เหนือความคิดสามารถเท่าทันการก่อตัวของความคิดรู้เห็นกระบวนการมาและการไปของกลุ่มความคิดได้ทางจิตวิทยายุคใหม่เรียกความสามารถในการรู้ความคิดตนเองว่า metacognition ซึ่งมีนิยามคือ thinking about thinking หรือคิดถึงความคิดมีนักคอมพิวเตอร์บางคนเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าทำเช่นนั้นได้ต่อเนื่องพอก็เหมือนแฮกระบบของสมองเข้าไปเห็นความลับก่อนเกิดความคิดผู้ที่เข้าถึงจึงอาจอัปเกรดระบบคือแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดอ่านเสียใหม่หรือไม่ก็ใช้ประโยชน์ขั้นก้าวหน้าในระดับสูงขึ้นทางจิตวิญญาณเห็นความคิดไม่ใช่ตัวตนสตีฟจ็อบส์ให้สัมภาษณ์วอเตอร์ไอแซคสันเพื่อเขียนหนังสือชีวประวัติเกี่ยวกับตนเองอย่างเป็นทางการมีใจความสำคัญคือความเป็นนักคิดค้นหรือนักสร้างวิสัยทัศน์ในตัวเขาได้รับอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงจากวินัยและการฝึกฝนแบบเซนไม่มีใครรู้ดีเท่าสตีฟจ็อบส์ว่าเขาได้อะไรดีๆมาจากเซนบ้างแต่มีคนอยากรู้อะไรดีๆเกี่ยวกับเซนมากขึ้นเยอะในเมื่อหนึ่งในสิทธิ์เซนตลอดชีพอย่างสตีฟจ็อบส์ทรงพลังขนาดพลิกโฉมหน้าวงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้งโลกแถมยังทำให้บริษัท Apple ที่เขาสร้างมากับมือมีมูลค่าตลาดเป็นอันดับหนึ่งของโลกได้ก่อนตายในการทำงานระดับโลกนั้นปัจจุบันอยู่ในยุคคิดก่อนได้ก่อนปัญหาคือคิดได้นั้นไม่ยากแต่คิดในสิ่งที่เป็นของแปลกใหม่โดนใจใช่เลยเข้าคันเรียกว่านวัตกรรมได้เต็มปากเต็มคำนั้นยากเย็นและไม่ทราบจะเอาหลักสูตรไหนมาเป็นหลักตั้งสตีฟจ็อบส์เก
แค่พูดคำเดียวว่าหนังสือแนวคิดเชิงธุรกิจเล่มใดต้องอ่านให้ได้หนังสือเล่มนั้นก็แทบจะกลายเป็นหนังสือขายดีระดับข้ามชาติขึ้นมาทันทีแล้วจึงไม่น่าแปลกใจหากนิกายเซนซึ่งสตีฟจ็อบส์ยกย่องให้เป็นหลักใจของเขาอยู่เสมอจะกลายเป็นที่กล่าวขวัญถึงในหมู่คนยุคไอทีโดยเฉพาะคนวัยทำงานที่ยึดถือสตีฟจ็อบส์เป็นแบบอย่างหรือกรณีศึกษาหนังสือหลักสูตรหรือสัมมนาอบรมพัฒนาทักษะการทำงานใดโยงเอาเซนมาเป็นแม่บทจึงไม่ถูกมองว่าเฉยคร่ำครึหรือเป็นปัญญาโบราณล้าสมัยอีกต่อไปเนื่องจากสินค้าไอทีที่มีดีไซน์ล้ำยุคพลิกโลกเช่นไอโฟนก็ดูเหมือนจะมีรากมาจากปรัชญาแบบเซนนั่นเองแล้วจริงๆมีอะไรน่ารู้เกี่ยวกับเซนบ้างเซนคืออะไรเซนเป็นพุทธนิกายมหายานนับถือกันอย่างแพร่หลายในแถบเอเชียตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นเกาหลีแม้กระทั่งในไทยก็มีผู้สนใจอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยชัดหน่อยก็เช่นหมู่บ้านพลัมซึ่งมีการปฏิบัติแบบเซนอยู่คำว่าเซนเป็นศัพท์ญี่ปุ่นที่ตรงกับคำว่าฌานในภาษาจีนหากเป็นจีนแต้จิ๋วจะออกเสียงว่าเสียงฌานจะมาจากคำว่าทยานในที่นี้สะกดด้วยทอทงยอยักษ์สระอานอหนูนะครับฌานจะมาจากคำว่าทยานในภาษาสันสกฤตอีกทอดหนึ่งเมื่อเทียบถึงที่สุดแบบที่ชาวพุทธเรารู้จักกันทยานก็คือฌานในภาษาบาลีนั่นเองฌานคือจิตที่เข้าถึงความเป็นอัปปนาสมาธิคือมีความแนบแน่นอยู่ในอารมณ์เดียวจิตใหญ่เป็นมหัคคตะไร้ความคิดอันเป็นเหตุให้สัดสายจากความเป็นหนึ่งจึงสว่างจ้าอยู่อย่างมั่นคงในช่วงเวลานานเต็มอิ่มแต่เซนไม่ใช่ฌานธรรมดาสาเหตุจริงๆที่ได้ชื่อว่าเซนก็เพราะวิถีแห่งเซนจะเน้นเรื่องการเข้าถึงสมาธิอันตื่นรู้โดยไม่เกี่ยงว่าจะใช้วิธีดั้งเดิมคือขบปริศนาธรรมโคอานหรือทำสมาธิจ้องกำแพงว่างที่เรียกซาเซนหรือฝึกลากผู้กันวาดวงกลมในชั่วหนึ่งลมหายใจที่เรียกว่าเอ็นโซโดยแบบวิธีเกี่ยวกับสมาธิต่างๆเริ่มแพร่หลายในช่วงที่เซนถูกนำมาเผยแพร่ในญี่ปุ่นผู้ที่แจ่มแจ้งในเซนจะถึงซึ่งขณะหนึ่งแห่งการบรรลุเป็นอิสระจากความเข้าใจผิดเรียกว่าซาโตริซึ่งเทียบกับทางเทรวาทก็คือบรรลุมรรคผลโดยขั้นสุดยอดของซาโตริจะทำลายอุปาทานที่กักขังบุคคลไว้ในวังวนทุกข์เสียได้ไม่วนกลับมาอีกบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์เลยเป็นความถาวรของการไร้กระจกให้ฝุ่นจับเซนได้รับอิทธิพลมาจากลัทธิขงจื้อและลัทธิเต๋าฉะนั้นภาษาสำนวนตลอดจนวิธีพูดถึงภาวะระดับสูงจึงละไม้คล้ายหรือกระทั่งเหมือนกันหลายคนสับสนระหว่างคำว่าเต๋ากับเซนและนึกว่าเป็นอันเดียวกันความจริงแล้วผู้ก่อตั้งเต๋าคือเล่าจื้อเคยอธิบายไว้ว่าไม่ทราบจะเรียกสิ่งนั้นว่าอะไรจึงขอเรียกเต๋าไปพลางๆหมายความว่าท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับชื่อมากนักแต่สิ่งที่ท่านเรียกก็คือนิพพานสำหรับเทรวาทเรานั่นเองเพราะเล่าจื้อเคยบรรยายไว้ว่าเต๋าคือสิ่งที่พ้นภาวะคู่เช่นไม่มีสั้นไม่มียาวไร้การกระทำไม่เป็นที่ตั้งให้สิ่งที่เราเคยรู้จักไม่แม้แต่จะจินตนาการถึงสิ่งนั้นกันได้ซึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงนิพพาน
ดยความเป็นเช่นนั้นเช่นกันอันที่จริงต้นตำรับเซนน่าจะมีความใกล้ชิดหรือมีความเป็นพุทธดั้งเดิมมากกว่าเต๋าเพราะถือกำเนิดจากอินเดียอันเป็นประเทศแม่ของพุทธศาสนาก่อนจะมีผู้นำเข้ามาในจีนแล้วกลายเป็นศิลปะทางวิญญาณในญี่ปุ่นดังที่คนส่วนใหญ่ในโลกรู้จักกันถ้านึกไม่ออกว่านิกายหนึ่งๆของพุทธเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ขอให้นึกถึงชาวพุทธใกล้ๆตัวเราสักคนที่ไม่ชอบพูดคุยกับนักวิชาการแหนงหน่ายการถกเถียงว่าบัญญัติแบบใดถูกบัญญัติแบบใดผิดตลอดจนไม่ชอบเรื่องแวดล้อมอื่นๆทางศาสนาเช่นนรกสวรรค์กฎแห่งกรรมวิบากแต่อยากพูดถึงประสบการณ์ทางจิตที่ตรงที่เย็นที่ตั้งมั่นรู้ออกมาจากความว่างเป็นรถที่เหนือรถเป็นอภิสิทธิ์ของคนใจถึงที่พร้อมทิ้งโลกหากคนคนนั้นแก่กล้าพอจะเผยแพร่แนวทางเข้าถึงประสบการณ์ทางจิตแบบพุทธะตรงๆได้แล้วจะเรียกแนวทางของตนเองว่าเซนหรืออะไรอื่นก็ต้องมีคนยอมรับเป็นจำนวนมากความโดดเด่นของเซนในโลกยุคไอทีความโดดเด่นของเซนอยู่ตรงที่ความสามารถในการสื่อสารพุทธะให้เป็นที่รู้จักในโลกกว้างได้โดยไม่จำเป็นต้องติดภาพพุทธที่ชัดเจนนักดังเช่นที่ชาวคริสเตียนนอกเขตเอเชียรวมตัวกันเรียกกลุ่มของตนเป็นนิกายชื่อคริสเตียนเซนเป็นต้นปัจจุบันเซนในความรับรู้ของคนทั่วไปมักสื่อถึงความเป็นพุทธที่นำมาใช้ได้จริงกับคารวาสนับเริ่มตั้งแต่มีพิธีชงชาแบบเซนการจัดดอกไม้แบบเซนการจัดสวนแบบเซนวิถีซามูไรแบบเซนการยิงธนูแบบเซนการเล่นหมากล้อมแบบเซนซึ่งเน้นเรื่องพื้นฐานขณะจิตอันเป็นสมาธิแบบเซนก่อนเกิดการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเมื่อมีสมาธิแบบเซนย่อมรู้จักความว่างและนำไปจัดตำแหน่งส่งพลังเคลื่อนไหวตลอดจนสร้างศิลปะที่เห็นแล้วรู้สึกถึงจังหวะแห่งช่องว่างอันเหมาะเจาะงดงามด้วยตาเปล่าสร้างความรู้สึกสงบสุขได้ทันทีพูดง่ายๆคนเข้าถึงความว่างอย่างเซนจะนึกอยากหาวิธีสะท้อนความรู้สึกว่างในตนให้ออกมาเป็นรูปธรรมทางหนึ่งเพื่อจะฝึกสมาธิอยู่กับความว่างและอีกทางคือเป็นการเผื่อแผ่ให้คนอื่นจะได้เกิดความรู้สึกแบบเดียวกันหรือโน้มเอียงไปในทางเดียวกันพอถึงยุคอินเทอร์เน็ตเราเซนได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของจิตวิญญาณแบบมืออาชีพไปแล้วกล่าวคือดูเหมือนใครๆในสาขาไหนก็เอาเซนไปประยุกต์กับอาชีพของตนได้หากจะสืบสำรวจแบบง่ายๆเร็วๆหน่อยก็ให้ดูจากแหล่งหนังสือใหญ่อย่าง amazon.com คุณจะพบทั้งเซนในศิลปะการพยาบาลเซนแห่งการตลาดโซเชียลมีเดียเซนแห่งการเดี่ยวไมโครโฟนจิตวิทยาเซนแบบกระชับสั้นหมากรุกเซนการตกแต่งภายในอย่างเซนและอะไรต่ออะไรอีกไม่รู้เท่าไหร่และเพียงใช้ Google หาคำว่า Zen of ผลลัพธ์เกี่ยวกับมุมมองเฉพาะทางอย่างเซนจะมีเป็นอเนกอนันต์นับไม่ถูกทั้งนี้เพราะชาวโลกจำนวนมากหันมาสนใจเซนในแบบที่เข้ากันกับสาขาอาชีพของตนไม่ใช่เซนในฐานะของนิกายทางศาสนามืออาชีพในศาสตร์ต่างๆที่หันมาเขียนหนังสือแนวเซนบางคนออกตัวเลยว่าไม่ใช่ชาวพุทธแล้วก็ไม่ได้เข้าใจหลักเซนลึกซึ้งแต่บังเอิญไปสะดุดเข้ากับถ้อยคำชวนสงบและก่อปฏิภาณอย่างเซนตลอดจนเห็นความเข้ากันได้กับจิตวิญญาณแบบมืออาชีพเช่นตนโดยแก่นของเซนประยุกต์มืออาชีพทางศาสตร์และศิลป์แบบโลกโลกจะขอยืมหลักเซนมาเป็นตัวตั้งเพื่อให้เกิดความคิดรวบยอดเท่านั้น
ม่ได้เน้นจรณัยเซนโดยพิสดารแต่ประการใดหรืออาจกล่าวว่าเซนได้กลายเป็นศัพท์สาธารณะนำไปประยุกต์ได้ตามมุมมองที่แต่ละคนประสบสัมผัสหรือประทับใจหาใช่เซนตามแบบฉบับดั้งเดิมไม่เซนในมุมมองของดังตรินโดยมุมมองส่วนตัวผมเริ่มเข้าใจและเชื่อว่าเซนไม่ใช่พุทธแตกแถวครั้งแรกก็เมื่อเห็นเอนโซซึ่งเป็นภาพวาดวงกลมสื่อพลังแห่งการรู้แจ้งอาณาจักรความว่างอันยิ่งใหญ่และภาพนั้นมีคำบรรยายประกอบอยู่สามบรรทัดคือภายนอกว่างเปล่าภายในว่างเปล่าทั้งภายในและภายนอกว่างเปล่าศิลปะเอนโซอันประกอบถ้อยคำอันทรงพลังแห่งเซนนั้นทำให้ผมสัมผัสรู้สึกถึงจิตของเหล่าอริยบุคคลผู้สามารถรู้จักอารมณ์แห่งสมาธิจิตอันว่างคือสุญญตะไม่มีนิมิตอนิมิตะไม่มีที่ตั้งอัปปนิหิตะซึ่งเป็นว่างอย่างรู้อันลึกซึ้งเข้าถึงรสอันเหนือรสหมายเหตุความรู้สึกว่าว่างไม่มีนิมิตไม่มีที่ตั้งนั้นไม่ใช่นิพพานแต่เป็นความรู้สึกเป็นภาวะปรุงแต่งทางจิตดังที่สมัยพุทธกาลเคยมีผู้สัมภาษณ์ท่านธรรมทินนาภิกษุณีที่สามารถเข้านิโรธสมาบัติอันเสมือนการเข้านิพพานตรงโดยถามว่าออกจากนิโรธสมาบัติแล้วรู้สึกอย่างไรท่านตอบว่าความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นคือว่างไม่มีนิมิตไม่มีที่ตั้งความรู้สึกถึงว่างนอกว่างในว่างทั้งในและนอกนั้นแม้ในหลักปฏิบัติสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าประทานแนวทางไว้ก็มีอยู่คือท่านได้เห็นกายใจทั้งภายในของเราทั้งภายนอกของคนอื่นทั้งภายในและภายนอกคือเห็นเราเห็นเขาควบคู่พร้อมกันไปซึ่งแต่ละการเห็นย่อมกระเทาะเปลือกตัวตนเกิดความรู้สึกว่างจากตัวตนไปทีละเปลาะกระทั่งกระเทาะออกได้หมดไม่มีเหลือแปลความรู้สึกยึดติดเหนียวแน่นทั้งข้างในและข้างนอกเป็นความว่างว่างสนิทไม่มีธรรมะอันเป็นภายในหรือภายนอกเกาะกุมหุ้มห่อจิตได้อีกด้วยแก่นของเซนที่สื่อตรงถึงแก่นเดิมของพุทธผมจึงเชื่อว่าถ้าพูดถึงพุทธะในความหมายของเทรวาทเราก็คือพูดถึงเซนในความหมายของมหายานนั่นเองหลายปีที่ผ่านมามีผู้ขอให้ผมเขียนหนังสือเกี่ยวกับการทำงานกันหลายคนซึ่งผมเห็นประโยชน์แต่ก็ไม่อยากเขียนเนื้อหาที่มีชื่อหนังสือประมาณทำงานแบบพุทธหรือเข้าถึงพุทธะด้วยการทำงานแบบโลกเนื่องจากโดยความเห็นส่วนตัวผมไม่คิดว่าพุทธะสมควรนำมาผูกโยงกับการทำงานแบบโลกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันคำว่าพุทธะยังคงสืบทอดความเป็นของสูงมาโดยตลอดกล่าวคือเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจากการเจริญสติปัฏฐานตามแนวทางดั้งเดิมของพระพุทธเจ้าหากมีการนำคำนี้ไปใช้ในทางอื่นผมคงอยากคัดค้านมากกว่าสนับสนุนแต่คำว่าเซนนั้นนับแต่อดีตถึงปัจจุบันได้ทำประโยชน์กว้างขวางเผยแผ่พระสัจธรรมด้วยเส้นทางที่บางทีอาจถูกวิจารณ์ว่าเป็นใต้ดินแต่ก็ประสบความสำเร็จจริงคือลากจูงคนไม่เข้าใจพุทธให้หันมาสนใจศึกษาตลอดจนเข้าถึงเซนแบบพุทธจริงๆได้ในภายหลังสำหรับมือใหม่ผมพบว่าอาศัยเซนเป็นแกนเขียนเกี่ยวกับวิธีทำงานอย่างพุทธนั้นช่วยขจัดความยุ่งยากเกี่ยวกับการจดจำสับแสงให้ความรู้สึกว่าพุทธอยู่ใกล้ตัวทำได้จริงไม่สูงส่งเกินเอื้อมส่วนผู้ที่ฝักใฝ่การเจริญสติมานานก็จะได้เห็นช่องทางเป็นไปได้จริงที่จะทำงานไปด้วยเจริญสติไปด้วยปลดเปลื้องข้ออ้างที่ว่า
ต้องทำงานไม่มีเวลาเจริญสติกันได้เสียทีเซนในการทำงานเหมาะกับใครอย่างที่บอกครับว่าเซนแตกต่างจากพุทธแบบที่ไทยคุ้นเคยผู้นิยมแนวเซนควรเป็นผู้ที่ต้องการประสบการณ์ทางจิตโดยไม่ต้องคุยกันเรื่องแวดล้อมอื่นๆลองนึกถึงฝรั่งที่ไม่มีคนใกล้ตัวพูดเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดเข้าหูเลยสนใจแต่เรื่องทำมาหากินซึ่งพอทำไปแล้วก็เครียดเป็นทุกข์เป็นร้อนอยากได้แนวทางทำงานที่ช่วยให้รับมือความกดดันในที่ทำงานได้ดีขึ้นซึ่งพอฟังเรื่องเกี่ยวกับเซนในที่ทำงานว่าช่วยได้รับรองว่าเย็นใจเข้าเป้าเขาก็คงไม่สนใจที่มาที่ไปไม่สนใจว่าจะแตกแขนงมาจากพุทธที่ปลูกศรัทธากันด้วยหลักกรรมวิบากแต่สนใจว่าเซนมีคำแนะนำอย่างไรช่วยให้เครื่องร้อนน้อยลงด้วยวิธีไหนภาษาของเซนเป็นภาษาของประสบการณ์ตรงทางจิตฉะนั้นหากจิตแบบเซนคือความสงบเย็นก็เป็นธรรมดาที่ถ้อยคำแห่งเซนคล้ายเป็นลำนำแห่งความสงบจากนั้นจึงค่อยๆพัฒนาให้เข้าถึงความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานหากคุณอ่านแล้วได้ความสงบรู้สึกมีสติตื่นตัวไม่จมจอมเสื่องซึมตลอดจนอยากฝึกทำงานเพื่อรักษาสภาพความสงบอย่างตื่นรู้เอาไว้อันนั้นก็แปลว่าวิธีแห่งเซนเหมาะกับคุณแล้วอย่างไรก็ตามแม้เซนจะมีเอกลักษณ์ในเรื่องความสงบอย่างง่ายดายชวนให้ผู้ศึกษาเข้าใจว่านามธรรมอันลุ่มลึกอาจเข้าถึงได้ด้วยวิธีแห่งความเรียบง่ายไม่ต้องทำอะไรมากกระทั่งเกิดความหวังว่าอ่านหนังสือเกี่ยวกับเซนจบจะสงบต่อไปชั่วนิรันดร์ถ้าคุณคิดเช่นนั้นก็ขอให้เปลี่ยนความเข้าใจไว้แต่เนิ่นๆใจคนเราถูกปรุงแต่งไปเรื่อยตามสิ่งที่เข้ามากระทบเหมือนอาบน้ำเย็นย่อมรู้สึกว่าตัวเย็นลงและมีความสดชื่นกว่าตอนออกกำลังกายเหนื่อยร้อนแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเย็นและสดชื่นเช่นนั้นตลอดไปบนวิถีแห่งเซนคุณจะได้เรียนรู้ว่าก่อนจะถึงความเรียบง่ายได้จริงคนเราต้องผ่านความยุ่งยากและทางลำบากให้หมดเสียก่อนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้สอนให้ขบปริศนาธรรมไม่ได้สอนให้ทำซาเซนไม่ได้สอนให้วาดเอ็นโซแต่สอนให้ใช้งานที่คุณทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันในการเข้าถึงเซนหรืออย่างน้อยที่สุดก็อยู่บนวิถีแห่งเซนเนื้อหาของหนังสือออกแบบมาให้คุณอ่านแล้วส่องย้อนเข้ามาในจิตเห็นพัฒนาการทางจิตที่ขยับใกล้เซนเข้าไปเรื่อยๆโดยแต่ละบทจะบอกว่าจิตแบบเซนเป็นอย่างไรจากนั้นจึงบอกวิธีการที่ชัดเจนตรงไปตรงมาว่าจะเข้าถึงแง่มุมนั้นๆของจิตแบบเซนได้อย่างไรระหว่างอ่านหนังสือคุณจะไม่พบข้อแตกต่างระหว่างวิธีพุทธแบบเทรวาทกับวิธีพุทธแบบเซนเนื่องจากผมคัดเลือกไว้เฉพาะที่ลงกันได้สนิทโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีทำสมาธิซึ่งจะมีความพิเศษตรงคำอธิบายประกอบภาพอ่านวิธีการพร้อมมองภาพแล้วนำไปทำตามได้ทันทีเห็นผลที่เกิดขึ้นตามภาพทันทีแม้จะเน้นการเข้าถึงเซนเพียงใดหนังสือก็ไม่ลืมว่าคุณต้องการเก่งงานมากกว่าเก่งนิ่งฉะนั้นเนื้อหาทั้งหมดจึงพุ่งเข้าหาเป้าหมายสำคัญคือนิ่งว่างอย่างเซนเพื่อเป็นเซียนในงานควบคู่ไปกับการเห็นการทำงานของจิตเพื่อไร้ทุกข์อย่างเป็นไปเองซึ่งนั่นควรนับเป็นความน่าพอใจสูงสุดสำหรับคนเมืองแล้วจริงไหม
ลงชื่อดังตรินเมษายนพุทธศักราช2556ภาพประกอบทิ้งท้ายเป็นรูปจากันมีกิ่งไม้ที่ปักไว้ขดไปขดมาพันกันข้อความว่าเมื่อใจนิ่งว่างเป็นฐานจะฟุ้งซ่านในงานเพียงใดก็ไม่กระเจิงตั้งเป้าเอารางวัลเป็นจิตมีคำถามว่าทำยังไงถึงจะรู้ว่าอะไรมีค่าที่สุดในชีวิตเราจริงๆมีค่าที่สุดเป็นแค่ความรู้สึกหนึ่งแล้วความรู้สึกทั้งหมดตั้งอยู่ที่ไหนสิ่งใดเสียหายแล้วทุกความรู้สึกมีค่าจะหายไปอย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะเก่งงานอย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะประสบความสำเร็จในงานอย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีบารมีพอได้เป็นเจ้าของงานให้ตั้งโจทย์เสียใหม่ว่าทำอย่างไรจะสนุกกับงานตอบโจทย์นี้ได้ข้อเดียวจะเท่ากับคุณได้คำตอบของโจทย์3ข้อแรกไปด้วยอย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีความสุขกับงานมากขึ้นอย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีสติอยู่กับงานดีขึ้นอย่าตั้งโจทย์ว่าทำอย่างไรจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในงานสูงขึ้นให้ตั้งโจทย์เสียใหม่ว่าทำอย่างไรจะให้งานเป็นเครื่องฝึกสมาธิตอบโจทย์นี้ได้ข้อเดียวจะเท่ากับคุณได้คำตอบของโจทย์3ข้อแรกไปด้วยเห็นงานเป็นภาระกันมามากแล้วเหน็ดเหนื่อยกับภาระกันมามากแล้วลองเห็นงานเป็นเครื่องฝึกจิตกันดูบ้างสัมผัสรสแห่งจิตอันตื่นเต็มกันดูบ้างนักฟุ้งซ่านตั้งเป้าเอารางวัลข้างนอกเขาอาจได้รางวัลข้างนอกแต่ทั้งชีวิตอาจไม่รู้จักไม่ได้รับรางวัลจากตัวเองนักสมาธิตั้งเป้าเอารางวัลข้างในเขามักได้รางวัลข้างนอกด้วยและทั้งชีวิตก็เหมือนตกรางวัลให้ตัวเองทุกวันด้วยตั้งเป้าเอารางวัลเป็นจิตอย่างเดียวเหมือนตั้งเป้าเอารางวัลทั้งหมดจากชีวิตภาพประกอบเป็นรูปหลอดไฟและมีใบไม้กิ่งไม้งอกมาจากหลอดไฟนั้นข้อความว่างอกงามออกมาจากจิตที่สว่างแจ้งเอาชนะตัวเองเอาชนะความขี้เกียจมีคำพูดว่าเกลียดตัวเองก็ตรงที่รักความขี้เกียจนี่แหละคำตอบว่าไม่มีใครรักคนที่ทำให้ตัวเองเสื่อมลงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นตนเองก็ตามเซนหาใช้การยอมนิ่งแบบง่อยเปลี้ยมืออ่อนเท้าอ่อนเซนคือจิตที่นิ่งอย่างมีพลังรู้และคือกายที่หยุดอยู่หรือเคลื่อนไหวในจังหวะที่เหมาะสมไม่มีความขาดไม่มีความเกินความรู้สึกจึงอิ่มเต็มไม่เคยพร่องทั้งในยามพักผ่อนและในยามทำงานแต่ทว่าโดยธรรมชาติดั้งเดิมตัวของเราทุกคนมีความเฉื่อยชาเหมือนภายในเต็มไปด้วยแรงต้านไม่ให้อยากลุกขึ้นทำงานและนั่นก็เพราะแรงโน้มถ่วงของโลกดึงดูดร่างกายของเราให้ติดอยู่กับที่ท่านอนจึงเป็นท่าที่สบายที่สุดท่านั่งเป็นท่าที่สบายรองลงมาท่ายืนเป็นท่าที่สบายน้อยลงและท่าเดินเป็นท่าที่สบายน้อยกว่าเพื่อนยิ่งออกแรงต้านแรงโน้มถ่วงของโลกมากขึ้นเท่าไหร่กายจะยิ่งลำบากและใจก็จะยิ่งฝืดฝืนมากขึ้นเท่านั้นในการทำงานไม่ว่าจะเป็นงานไหน
ล้วนต้องอาศัยแรงกายและแรงใจที่ทุ่มเทลงมามากกว่าแค่การเดินการยืนการนั่งและการนอนไหลเท่าตัวนักยิ่งถ้าหากเป็นงานที่ต้องเรียบเรียงความคิดอันสุ่มสายให้กลายเป็นระบบระเบียบก็ยิ่งเพิ่มความซับซ้อนต้องเพิ่มแรงกายแรงใจออกแรงต้านความเฉื่อยในตนมากขึ้นเท่านั้นฉะนั้นอย่าแปลกใจหากจะพบตรงกันว่าโดยดั้งเดิมตัวคุณเป็นพวกเดียวกันกับความเกียจคร้านหรือเป็นลูกสมุนพลพรรคอยากสบายหาใช่พวกเดียวกันกับความขยันขันแข็งหรือเป็นขุนพลของกองทัพกระหายงานไม่ก่อนจะลุกขึ้นมาเป็นคนขยันทำงานคุณจึงต้องเอาชนะตัวเองให้ได้แท้จริงแล้วตัวตนอันเต็มไปด้วยแรงต้านการทำงานนี้เป็นสิ่งที่เอาชนะได้ด้วยความคิดแบบเซนคนเรานึกคิดอยู่ตลอดเวลาแต่คิดในแบบที่บั่นทอนพลังรู้หรือเอาแต่คิดวกวนจนคลื่นความฟุ้งซ่านก่อตัวบทบังวิถีแห่งเซนจนมิดสำรวจเข้ามาในใจจะเห็นเหมือนมีอาการนึกคิดถึงสิ่งที่ชอบใจสะสมตัวจนเป็นแรงต้านการนึกถึงสิ่งที่ควรทำยิ่งถ้าต้องทำในแบบขัดกับความชอบใจมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งถูกตัวตนของคุณต่อต้านมากขึ้นเท่านั้นประสบการณ์ในชีวิตบอกว่าสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำนั้นมักเรียกร้องกำลังกายกำลังใจความทุ่มเทเหนื่อยยากจากคุณอยู่เรื่อยสู้สิ่งที่ชอบใจหรือไม่จำเป็นต้องทำไม่ได้ไม่ค่อยเหนื่อยเลยฉะนั้นการนึกถึงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำจึงจัดเป็นความสามารถชนิดหนึ่งกล่าวคือยิ่งใจมีความสามารถในการนึกถึงสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งมีแนวโน้มจะเอาชนะตัวเองได้มากขึ้นเท่านั้นเรากำลังคุยกันเรื่องต่อสู้กับตัวตนและสิ่งที่เราใช้เป็นบทฝึกในการต่อสู้ก็คือสิ่งที่ควรทำและต้องทำโจทย์สำคัญก็แค่นึกให้ออกว่าสิ่งที่ควรทำหรือต้องทำนั้นน่าทำเมื่อนึกออกว่าสิ่งใดน่าทำก็จะเกิดความอยากทำก่อตัวตามมาอย่างง่ายดายแค่นึกให้ออกฟังดูเหมือนง่ายแต่จริงๆแล้วไม่ง่ายเลยชั่วชีวิตของคุณอาจไม่เคยรู้สึกว่าแม้การนึกคิดก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกทุกคนจะสะสมนิสัยอยากคิดอะไรก็คิดและปล่อยให้ความนึกคิดสุ่มสายอยู่อย่างนั้นเสมอตลอดวันตลอดคืนคนที่ฝึกนึกเท่านั้นที่จะสามารถเอาชนะตัวเองได้สำเร็จก่อนเริ่มฝึกนึกคุณต้องสำรวจเข้ามาเพื่อให้เกิดการยอมรับตามจริงว่าใจเราแข็งขืนไม่ได้ทำตัวง่ายๆไม่ได้ยอมเป็นที่ตั้งให้ทุกความนึกคิดเสมอไปขอเพียงใจเราปฏิเสธความคิดหนึ่งๆความคิดนั้นๆจะไม่มีที่ยืนได้เลยหากเข้าใจเหตุผลว่าทำไมใจเราถึงปฏิเสธที่จะคิดเรื่องควรคิดณจุดนั้นเราเห็นช่องทางเอาชนะใจตัวเองแล้วทันทีที่นึกถึงงานเรามักนึกถึงก้อนงานก้อนใหญ่นึกถึงอุปสรรคนึกถึงความยากเย็นที่ค้างๆตลอดจนความรู้สึกเหนื่อยยากครั้งล่าสุดที่ยังเด่นชัดอยู่ในความทรงจำความรู้สึกเหนื่อยความรู้สึกว่าต้องทำอีกแล้วความรู้สึกว่าต้องทำงานอีกนานล้วนก่อคลื่นหนาทึบในหัวคุณได้ประดุจหินใหญ่ขวางทางความรู้สึกตอนเจอหินใหญ่ขวางกั้นเป็นอย่างไรหน้าให้เหมือนหน้าหนีแค่ไหนก็นั่นแหละที่เกิดขึ้นกับคุณตอนนึกถึงว่าต้องเผชิญกับงานเหนื่อยอีกแล้วเพื่อจะแปลสิ่งที่ควรทำและต้องทำ
ให้กลายเป็นสิ่งที่น่าทำก็ขอให้ทบทวนเพื่อเห็นตามจริงว่าในการทำงานนั้นไม่ว่าจะเป็นงานไหนต้องมีรายละเอียดบางอย่างที่น่าติดใจดึงดูดให้อยากเข้าไปสัมผัสจับต้องอีกครั้งเสมออาจเป็นบรรทัดแรกที่อ่านง่ายอาจเป็นการตวัดลายเซ็นหลังตรวจงานเสร็จอาจเป็นไอเดียเด็ดที่คุณเป็นคนคิดออกหรืออาจเป็นเพียงการฟังเสียงน่าประทับใจของใครสักคนในหมู่ลูกค้าหรือเพื่อนร่วมงานเมื่อนึกถึงสิ่งใดความรู้สึกเกี่ยวกับสิ่งนั้นจะกลับมาถ้าคุณนึกถึงสิ่งที่น่าสนุกถนัดมือทำง่ายหรือได้ใจจะพบว่ารายละเอียดของงานจะค่อยๆผุดพรายตามมาในความทรงจำในแบบที่น่าทำและชวนให้อยากทำแม้กระทั่งระหว่างอยู่ในอารมณ์ทอดหุยเอื่อยเฉยหรือกำลังหลงเพลินเล่นเกมอิ่มเอมกับการคุยพล่าไม่รู้จบขอเพียงลองนึกถึงความสนุกในงานครั้งล่าสุดให้ออกคุณจะพบว่าอารมณ์เอื่อยเฉยสะดุดกึกหรือกระทั่งยอมแพ้อารมณ์อยากทำงานซึ่งนั่นแสดงถึงท่าแท้ว่าคุณต้องการให้ชีวิตอยู่กับพลังชีวิตในการทำงานมากกว่าอยู่กับอำนาจมืดแห่งอารมณ์เกียจคร้านพอนึกออกและเกิดอารมณ์อยากทำงานต่อให้สังเกตเข้ามาในตัวเองอีกครั้งจะพบว่าทั้งร่างกายและจิตใจของคุณเหมือนถูกกระตุ้นให้เข้าสู่ภาวะพร้อมสนองตอบการทำงานคือปรับเปลี่ยนจากเอื่อยเฉยเป็นกระตือรือร้นแปลความนุ่มนิ่มปวกเปียกเป็นแข็งขันตื่นตัวหูตาสว่างคล้ายเครื่องยนต์ถูกจุดติดอย่างไรอย่างนั้นขอให้จดจำว่าความคิดแบบที่จะจุดชนวนพลังเซนได้ติดคือคิดง่ายๆคิดชัดๆถึงสิ่งเดียวไม่ใช่คิดซับซ้อนคนคิดอะไรง่ายๆแล้วลงมือทำทันทีมักรู้ลึกรู้จริงและพร้อมทำงานอย่างง่ายดายสวนทางกับคนคิดซับซ้อนแต่ไม่ยอมลงมือทำที่มักรู้มากแบบผิวๆและเต็มไปด้วยข้ออ้างยุ่งยากไม่ให้พร้อมทำงานสักทีจนแล้วจนรอดสังเกตเข้ามาในกายใจตัวเองด้วยว่าหากนึกออกแล้วคุณไม่ยอมลุกขึ้นมาทำงานทันทีภาวะพร้อมทำงานจะค่อยๆเสื่อมลงและหากชินที่จะยอมแขนตกขาตกมืออ่อนเท้าอ่อนต่อไปอีกร่างกายและจิตใจก็จะเหมือนเครื่องยนต์ที่กระตุกแบบพร้อมดับและดูเก่าแก่ไร้ประโยชน์มากขึ้นเรื่อยๆความเฉื่อยชาไม่รับผิดชอบหน้าที่ที่พอกพูนขึ้นจนเหมือนกลายเป็นพังผืดยึดแขนยึดขาหรือเป็นหินปูนเกาะจิตสามารถปิดการรับรู้ของคุณได้ถึงระดับที่ว่ากินข้าวเสร็จก็เดินทื่อๆเหมือนผีดิบที่ไม่รู้สึกตัวผ่านจานไม่ล้างจานผ่านแก้วไม่ล้างแก้วปล่อยให้จานชานช้อนส้อมสกปรกคราบอาหารเกลอะกรังได้เท่าๆกับเอกสารสำคัญที่ปรากฏเหมือนดินพอกหางหมูคุณอาจอยากเดินผ่านมันไปราวกับมีกำแพงทึบกั้นจิตคิดปฏิเสธการเชื่อมต่อกับการงานอยู่ตลอดเวลาระลึกไว้ว่าสิ่งที่ควรทำและต้องทำมีอยู่ทั้งที่บ้านและที่ทำงานเพียงนึกออกและลงมือทำในที่หนึ่งได้ความเคยชินก็จะเริ่มก่อตัวและไปต่อยอดในอีกที่หนึ่งได้ยกตัวอย่างเช่นที่บ้านเมื่อต้องล้างจานอย่านึกถึงจานชามกองใหญ่แต่ให้นึกถึงความสดชื่นตอนสัมผัสน้ำตอนได้กลิ่นหอมของน้ำยาล้างจานตอนเช็ดล้างคราบใครได้สะอาดหมดจดหากการนึกนั้นชวนให้คุณอยากล้างจานได้ก็ใช่วิธีนึกคิดในวิถีทางของเซนแล้วความเคยชินอันเป็นบวกนี้จะช่วยให้คุณนึกคิดถึงงานอื่นๆอย่างเป็นบวกได้ไม่ต่างกันคิดถึงภาพใหญ่ภาพรวมของชีวิตทั้งชีวิต
อย่าเล็งแคบแคบแค่ผลประโยชน์ทางความขี้เกียจเฉพาะหน้าสังเกตเปรียบเทียบดูว่าภาวะไหนน่าพอใจน่าให้อยู่ในชีวิตเรามากกว่ากันระหว่างพลังเซนที่ตื่นตัวกับอำนาจความเกียจคร้านที่เสื่องซึมระงับความกระสับกระส่ายมีคำถามว่าใจผมไม่สงบเลยอยากสงบจังมีคำตอบว่าตัดอยากออกไปหนึ่งเดียวก็เหลือแต่สงบจังได้เองแล้วความสนุกในงานเป็นของเฉพาะตัวหากไม่เจองานอันเป็นที่รักจริงๆก็ยากที่จะทำใจให้สนุกได้นานๆแต่สมาธิในการทำงานเป็นของสาธารณะหากเข้าใจวิธีที่จะทำงานด้วยใจที่สงบเงียบไร้ความกระวนกระวายกระทั่งเกิดความต่อเนื่องตั้งมั่นรสแห่งสมาธิก็เกิดขึ้นคุณจะไม่คำนึงถึงความได้เปรียบหรือเสียเปรียบไม่สนใจยศถาบรรดาศักดิ์ไม่ใหญ่ดีเงินทองของตอบแทนมากไปกว่าการได้ทำงานเพื่อเสพรสเงียบนิ่งทางใจความเงียบนิ่งที่ว่านี้หาใช่การสงัดจากความคิดแบบฌานแท้แต่เป็นการหลั่งไหลของความคิดที่เรียบรื่นดุจสายน้ำที่เรียงรินโดยปราศจากการกระฉอกของระลอกคลื่นจนรู้สึกนิ่งเย็นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงานสัมผัสรสอันเป็นตัวอย่างของฌานอันยิ่งใหญ่ได้บ้างเซนคือฌานฌานคือความสงบตั้งมั่นแห่งจิตโดยที่จิตสามารถรู้ทุกสิ่งตามจริงปราศจากเมฆหมอกบดบังปราศจากคลื่นลมซัดสาดความจริงตรงหน้าให้ดูบิดเบี้ยวไปจากเดิมโดยแก่นสารเซนก็คือจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอาการยอมรับตามจริงนั่นเองการยอมรับความจริงจัดเป็นความสามารถไม่ใช่ธรรมชาติของคนมีกิเลสที่ทำกันได้ทุกคนนั่นเพราะมนุษย์มักสะสมนิสัยไม่ยอมรับความจริงกันทุกวันมานับแต่เกิดเช่นอยากได้อะไรต้องเอาให้ได้แม้รู้อยู่ว่าไม่น่าจะได้หรือกระทั่งอยากให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงแม้รู้อยู่ว่าคงจะเปลี่ยนได้ยากเต็มทนถ้าสามารถยอมรับความจริงแม้ผ่านโรงผู้มีหน้าที่ทำความสะอาดส้วมก็อาจเข้าถึงเซนในการทำความสะอาดสิ่งโสโครกภายนอกเพื่อชะล้างความสกปรกภายในจึงกล่าวได้ว่าเซนปรากฏอยู่ในทุกงานแม้เป็นงานที่คนทั่วไปมองว่าต่ำต้อยติดตมก็ตามเซนไม่ใช่อะไรที่สูงส่งเกินเอื้อมแม้แต่คำว่าเซนก็ไม่ใช่สับแสงทางศาสนาแต่มุ่งสื่อถึงประสบการณ์ภายในอันพาสุขที่อาจเกิดขึ้นได้แม้กับผู้มีอาชีพอันเป็นมลทินสีเทาเช่นคุณอาจได้ยินการพูดคุยเกี่ยวกับศาสตร์แห่งเซนว่าด้วยการเป็นหญิงงามเมืองหรือเล่นไพ่อย่างเซนหากเคยได้ยินอะไรเช่นนั้นก็ขอให้ทราบว่าเป็นเรื่องของหมู่คนที่หาโอกาสทางความเย็นเข้าสู่สายอาชีพของตนโดยไม่ต้องรอเวลาไปวัดหรือเปลี่ยนอาชีพเป็นอื่นเสียก่อนกับทั้งไม่ต้องรอการตัดสินถูกผิดทางทฤษฎีเนื่องจากไม่ได้เอาคำพีมาเป็นบรรทัดฐานแต่แม้เซนจะไม่ใช่อะไรที่สูงส่งเกินเอื้อมมีหนำซ้ำยังยอมรับมลทินสีเทาทว่าก็ไม่อาจรองรับความสกปรกสีดำเช่นจะไม่มีการพูดถึงเซนแห่งการค้ายาบ้าหรือเซนแห่งการตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กกันได้เนื่องจากบาปร้ายกาจเหล่านั้นไม่อาจพาใจให้เข้าถึงความสงบรู้เยือกเย็นจะเห็นก็แต่ความพลุ่งพล่านถึงจุดเดือดเสียมากกว่าฉะนั้นงานใดสามารถเข้าถึงศิลปะแห่งความเยือกเย็นใจส
สงบใจอยู่กับการยอมรับความจริงได้งานเหล่านั้นมีความเป็นเซนได้หมดส่วนจะต้องแบ่งชั้นวรรณะเป็นเซนหยาบเซนละเอียดเซนยากหรือเซนง่ายก็ขึ้นอยู่กับความสามารถในการทำให้ตั้งมั่นของแต่ละคนเพื่อเริ่มต้นทำความเข้าใจเซนคุณต้องเห็นความสำคัญของการเข้าถึงภาวะสงบอย่างเป็นไปเองไม่ใช่บังคับให้สงบทั้งที่ปราศจากความพร้อมและยิ่งไม่ใช่ความทุรนทุรายอยากสงบเสียจนกลายเป็นความบิดเบี้ยวผิดปกติทางใจความทยานอยากที่เกินตัวไม่เคยนำไปสู่การยอมรับตามจริงแม้กระทั่งอะไรง่ายๆเช่นตัวเองกำลังฟุ้งซ่านอยู่ตัวเองกำลังกำเกรงอยู่ถ้าไม่ยอมรับว่าฟุ้งซ่านแต่อยากหายฟุ้งซ่านทันทีย่อมฟุ้งซ่านหนักขึ้นถ้าไม่ยอมรับว่ากำเกรงแต่อยากหายกำเกรงตลอดไปย่อมกำเกรงอยู่เรื่อยเมื่อฟุ้งซ่านและกำเกรงจนเคยตัวย่อมยากเย็นที่จะยอมรับว่ากำลังฟุ้งซ่านกำลังกำเกรงมากขึ้นเป็นเงาตามตัวเซนเริ่มจากประสบการณ์ก้าวแรกที่ง่ายดายโดยการยอมรับตามจริงที่กำลังปรากฏอยู่ในตัวคุณเช่นภายในหัวกำลังปั่นป่วนฟุ้งซ่านก็ยอมรับว่าในหัวกำลังปั่นป่วนฟุ้งซ่านไม่ว่ามันจะดูแย่และไม่น่ายอมรับสักแค่ไหนอาการยอมรับอย่างถูกต้องตรงกับความจริงจะจุดชนวนสติแล้วสติจะทำให้คลื่นความปั่นป่วนฟุ้งซ่านบรรเทาเบาบางลงเองแม้ความเบาบางลงเพียงน้อยนิดก็สะกิดให้เกิดกำลังใจได้มากมายหรือง่ายกว่านั้นเช่นมือเท้ากำลังกำเกรงหัวคิ้วกำลังขมวดเพียงยอมรับด้วยความรู้สึกแสนธรรมดาก็จะจุดชนวนสติแล้วสติจะคลายมือเท้าและหัวคิ้วออกไปเองนี่แหละก้าวแรกที่ง่ายดายแบบเซนเมื่อชนวนแห่งความเป็นเซนถูกจุดขึ้นในใจคุณก็เอาเซนไปใช้ทำงานได้ไม่เว้นเซนชั่วคราวคือจิตที่พอจะยอมรับความจริงได้เป็นบางสภาพงานเซนที่แท้คือจิตที่ตั้งมั่นในการยอมรับความจริงได้ทุกสภาพงานไม่ว่าเซนชั่วคราวหรือเซนที่แท้ก็พาให้คุณไปรู้จักความเย็นอันน่าเข้าถึงได้ด้วยกันทั้งคู่ลองดูเดี๋ยวนี้ได้รู้เดี๋ยวนี้ทำงานด้วยค้นหาใจที่เย็นด้วยภาพประกอบผู้หญิงคนหนึ่งร้องขึ้นว่าทำงานจนจะเป็นบ้าอยู่แล้วคำตอบกลับคือข้างนอกหลอกให้แสวงหามาเพียงใดก็อย่าลืมว่าข้างในอยากค้นหาความเย็นขนาดไหนด้วยสมดุลแห่งเซนอยู่ตรงกลางระหว่างพลังที่ไม่เย็นชืดกับพลังที่ไม่ร้อนรนจึงก้าวข้ามทั้งความเกียจคร้านและความกระสับกระส่ายเข้าถึงพลังความเคลื่อนไหวอันปราศจากทุกข์ดุจการร่ายรำอันเป็นสุขทั้งปราดเปรียวทั้งอ่อนโยนบนเวทีราบนิ่งมั่นคงและกว้างใหญ่การเผลอทอดหุยมือตกเท้าตกเป็นต้นต่อของส่วนขาดการเผลอเคลื่อนไหวอย่างเร่งรีบเป็นต้นต่อของส่วนเกินหลังจากเอาชนะตัวเองกระเทาะเปลือกของความขี้เกียจออกได้ระยะหนึ่งนึกถึงงานแล้วเหมือนนึกถึงขนมตลอดคุณอาจรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยพลังความชุ่มชื่นแบบเซนให้พรั่งพรูไม่รู้จบรู้สิ้นบางครั้งขณะเคลื่อนคล่องด้วยใจเบาคุณอาจเห็นราวกับที่กลางใจขุดน้ำพุป่วยพุ่งส่งชีวิตชีวาไม่ขาดสายขับดันให้ทำงานได้หลายชั่วโมงโดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย
ระหว่างแห่งห้วงเวลาดื่มดำกับงานอันเป็นสุขธรรมชาติดั้งเดิมของใจที่พร้อมกระสับกระส่ายหรือพร้อมจะร้อนรนอาจบีบให้ใจเป็นทุกข์ในช่วงใดช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงที่เผลอลืมสังเกตสมดุลทางความเย็นจุดสังเกตการเสียสมดุลทางความเย็นก็คือความรู้สึกอันเป็นทุกข์กับอุปสรรคในปัจจุบันหรือความรีบร้อนจะเอาอนาคตให้ได้ทันทีเดี๋ยวนั้นความทุกข์ความกระวนกระวายของคุณอาจรบกวนธรรมชาติมากกว่าที่คิดเมื่อธรรมชาติภายนอกและภายในถูกรบกวนมากเข้าชีวิตจะปรากฏคล้ายคลื่นความสับสนระส่ำระส่ายผู้คนรอบตัวใจเต้นตัวคุณเองก็ใจเต้นไม่ว่าทำยอดสักแค่ไหนได้รับเหรียญเชิดชูสักกี่งานไม่นานก็จะรู้สึกแน่นอกอึดอัดใจอยากตะโกนโพล่งออกมาว่าไม่ไหวแล้วบนเส้นทางแห่งเซนเมื่อต้องหมกมุ่นกับงานภายนอกต้องไม่ลืมสำรวจจิตภายในแล้วสุดท้ายคุณจะพบว่าตัวเองทำงานไปด้วยมีสติค้นหาใจที่เย็นเข้ามาด้วยมีสติคัดแยกใจที่ร้อนออกไปด้วยการเริ่มต้นควรฝึกสังเกตธรรมชาติความเป็นไปเองเช่นหลังจากแก้ปัญหาหรือครุ่นคิดเกี่ยวกับงานนานๆจะเกิดความเครียดทางกายและทางใจขึ้นมาเป็นธรรมดาไม่อาจป้องกันกับทั้งไม่ใช่เรื่องน่ากังวลเพราะในที่สุดความอ่อนล้าจะเตือนให้คุณหยุดพักจากงานไปเองแต่หากเกิดอาการพบปัญหาแล้วเครียดทันทีทั้งที่ยังไม่ทันไรไม่ทันได้คิดแก้ปัญหาแม้แต่นิดเดียวอันนั้นคือส่วนเกินคุณกำลังเครียดทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเครียดนั่นคือการออกนอกวิถีทางของธรรมชาติและนั่นแหละการเบี่ยงเบนออกจากวิถีแห่งเซนนิสัยเครียดก่อนคิดจะเป็นปัญหาของจิตในการทำงานระยะยาวนิสัยนี้เป็นบ่อเกิดของการคิดมากคิดหนึ่งแต่เครียดเก้ากังวลยาวแต่คิดหาทางออกจริงๆเพียงสั้นยังไม่ทันออกเท้าก้าวที่สองก็อยากลองวกกลับมาหาก้าวที่หนึ่งใหม่เมื่อมาอยู่บนเส้นทางของเซนขอให้มันระลึกว่าสิ่งใดเป็นส่วนเกินสิ่งนั้นไม่จำเป็นต้องรักษาไว้ยิ่งถ้าส่วนเกินนั้นเป็นโทษก็ยิ่งจำเป็นต้องหาทางกำจัดหากหาไม่เจอว่าส่วนเกินอยู่ตรงไหนให้สืบหาจากกายก่อนถามตัวเองว่าฝ่าเท้ากำลังเกร็งหรือคลายออกถามตัวเองว่าฝ่ามือกำลังกำหรือคลายออกถามตัวเองว่าหัวคิ้วกำลังขมวดหรือคลายออกความกำเกรงหรือขมวดรัดไม่เคยช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ดีขึ้นตรงข้ามอาการเหล่านั้นจะกดดันให้คุณรู้สึกว่าตัวปัญหามีน้ำหนักมากเกินจริงส่วนความคลายออกแม้อาจไม่ช่วยให้คุณแก้ปัญหาได้ทันทีแต่ก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออย่างน้อยตัวปัญหาก็มีน้ำหนักเท่าที่มันเป็นไม่ใช่ดูเกินไปกว่านั้นการฝึกอย่างเรียบง่ายแต่ได้ผลอาจเป็นเพียงการเฝ้าสังเกตอยู่ทั้งวันด้วยความตั้งใจว่าถ้าหัวคิ้วขมวดเมื่อใดคุณจะรู้สึกตัวและคลายมันออกทันทีความเคยชินที่เกิดขึ้นจะนำคุณไปสู่การค้นพบความจริงที่ว่าการขมวดคิ้วมักเป็นเพียงส่วนเกินทางความคิดที่ไร้สติไร้ความเย็นการขมวดคิ้วเท่ากับการเพิ่มความเครียดทึบทางกายภายนอกอันจะส่งผลเข้ามาถึงความคิดภายในประดุจกำแพงที่ยกขึ้นขวางทางออกหรืออย่างน้อยก็เป็นม่านหมอกบดบังทัศนวิสัยเบื้องหน้าครั้งหน้าเมื่อเจอปัญหานิดเดียวแต่คุณกลับขมวดคิ้วมาก
ลองคลายออกแล้วสังเกตว่าเหมือนลดกำแพงหนาทึบลงหรือไม่หากใช่คุณรู้สึกตัวเบาและเหมือนเห็นทางข้างหน้าโปร่งโล่งขึ้นก็สังเกตต่อไปว่าใจคุณโปร่งโล่งเพราะปล่อยปละดูได้หรือพร้อมจะแล่นเข้าไปจัดการแก้ปัญหาทันทีเมื่อรู้จักเผชิญหน้าปัญหาร้อนๆด้วยความเยือกเย็นไม่ปล่อยปละละเลยแนวโน้มคือคุณจะเห็นตัวเองโกรธน้อยลงเมื่อถูกกระทบกระทั่งหรือถูกขัดขวางกับทั้งจะพบความจริงอันน่ายินดีคือเมื่อเจอเรื่องยุ่งยากน่าสับสนจิตจะยังคงสงบค่อยๆเห็นทุกสิ่งปรากฏตามลำดับอย่างเป็นระเบียบได้เมื่ออยู่ท่ามกลางความวุ่นวายใจจะยังคงสงบกับตัวเองตามลำพังเมื่อเกิดความขัดแย้งที่ภายนอกภายในยังคงรักษาความราบรื่นกลมกลืนไว้ห่วงเวลาแห่งความสงบเย็นในท่ามกลางความวุ่นวายคุณจะรู้สึกเหมือนค้นพบโดยไม่ต้องแสวงหาอยู่กับที่โดยไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกนั่นเพราะอะไรเพราะความสงบที่แท้จริงดำรงอยู่แล้วมีความเป็นไปเองอยู่แล้วณจุดเริ่มต้นในตัวคุณแต่ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวอันผิดพลาดคลาดเคลื่อนเลื่อนคุณห่างจากใจกลางความสงบกระทั่งความเย็นกลายเป็นสิ่งไม่คุ้นหน้ามาเสียนานความเย็นอยู่ที่นี่ทำงานด้วยค้นหาความเย็นไปด้วยแล้วจะพบเองอย่างง่ายดายทำงานเหมือนทำทานมีคนพูดว่าหมู่เนี้ยเห็นออฟฟิศแล้วใจคอสบายอย่างกับเดินเข้าไปในสถานสงเคราะห์เลยจิตที่เป็นทานมีความพร้อมสละทุกข์ออกจากตัวมีความสว่างพร้อมขับไล่ความมืดออกจากตนมีความรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าภาพโรงทานได้ทุกที่ทุกเวลาเซนมีธรรมชาติเปิดแผ่สว่างใสอ่อนละไมในสัมผัสของผู้ฝึกเพื่อเข้าถึงแม้เริ่มแตะต้องที่ต้นทางก็อาจรู้สึกได้แต่ธรรมชาติของมนุษย์ทั้งมนุษย์แรกเกิดและมนุษย์ที่เติบโตมาดูจะสวนทางกับเซนเพราะนับแต่ร้องอูแว้เป็นมนุษย์ก็มีใจอยากเรียกร้องเอาเข้าตัวที่กระด้างมีความน้อยเนื้อต่ำใจอันหมองหม่นและมีความเห็นแก่ตัวอันคับแคบน้ำซ้ำพอโตขึ้นมาจากความเป็นทารกมนุษย์บางคนกลับยิ่งกระด้างขึ้นหม่นหมองลงและคับแคบกว่าเดิมเสียอีกเพราะมีแต่จะสั่งสมความอยากได้และอยากเอาเพิ่มไม่เคยมีแก่ใจอยากสละออกบ้างเลยเมื่อให้ไม่เป็นเมื่อเห็นแต่ทางกอบโกยชีวิตก็เหือดแห้งแล้งน้ำใจปิดทางรู้จักธรรมชาติภายในอันเปิดแผ่เฝ้าเวียนวนอยู่แต่ในเขาวงกตแห่งความคับแคบทรมานใจเหมือนไร้น้ำดื่มไร้อากาศบริสุทธิ์ไร้ท้องฟ้ากว้างทว่าก็ปักใจใคร่หลงวนอยู่อย่างนั้นจะเข้าถึงเซนต้องไหลตัวผ่านสายทานแห่งน้ำใจอันชุ่มชื่นมิใช่ดนเดินฝ่ากลางทะเลทรายแห่งความแล้งน้ำใจอันแห้งผากหากพบว่าตัวคุณมีแต่ความรู้สึกขัดแย้งเห็นแต่ความแห้งแล้งทั้งภายในและภายนอกอาจเพราะคุณมีชีวิตที่ฝืนธรรมชาติอยู่ลองมองดูแขนขาและเนื้อตัวทำความรู้สึกถึงสายลมและลมหายใจแล้วนึกถามตนเองง่ายๆเช่นธรรมชาติบริจาคโลกทั้งใบมาให้คุณแล้วทำไมคุณไม่คล้อยตามธรรมชาติด้วยการส่งต่อโลกส่วนตัวให้ใครบ้างโลกของคุณคือบ่อพลังบ่อหนึ่งที่พร้อมจะแปรรูปความคิดไร้ตนให้ปรากฏเป็นสิ่งจับต้องได้ในโลกภายนอกไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นโลกภายในของคุณจนกว่าโลกภายในของคุณ
จะปรากฏตัวกระทบกระเทือนโลกภายนอกหรือตั้งมั่นเป็นรูปธรรมอยู่กับโลกภายนอกนี้แล้วหากโลกภายในของคุณเต็มไปด้วยความคิดสรรสร้างสิ่งดีสิ่งที่สว่างสิ่งที่ให้ความอิ่มหนำในที่สุดโลกภายนอกจะปรากฏสิ่งดีที่สว่างและให้ความอิ่มหนำขึ้นมาให้ความสว่างกับโลกไว้อย่างไรโลกของคุณก็อย่างนั้นทั้งภายนอกที่ตาเห็นทั้งภายในที่ใจรู้สึกลองสังเกตดูทุกครั้งที่ไม่เผื่อแผ่คิดแต่จะเอาเข้าตัวท่าเดียวจิตจะเหมือนถูกของหนักที่คุณเอาเข้าตัวมากดทับและเมื่อมากขึ้นเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งก็เกิดความอึดอัดแน่นอกตรงข้ามกับการเผื่อแผ่ออกจากตัวให้คนอื่นที่จิตคล้ายสลายเปลือกหนาๆออกเปิดเผยความผ่องใสสบายเบาในตนเมื่อสามารถสังเกตเปรียบเทียบเช่นนั้นได้คุณจะเริ่มตาสว่างเห็นหนทางเข้าถึงเซนด้วยจิตที่เป็นทานทำงานในอาการเผื่อแผ่ทุกครั้งที่ทำงานในอาการเผื่อแผ่จิตจะแผ่ออกและค่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆตามวันเดือนปีที่ผ่านไปรู้สึกได้ด้วยตนเองเมื่อจิตตั้งมั่นอยู่ในอาการเผื่อแผ่คุณจะตระหนักว่าจิตที่เป็นทานหาใช่จะเกิดขึ้นได้เพียงเมื่อเดินเอาเงินไปใส่กะลาขอทานและหาใช่จะเกิดขึ้นได้เพียงเมื่อไปวัดเพื่อทำสังฆทานกับเหล่าภิกษุสงฆ์แต่เกิดขึ้นได้เสมอเมื่อคุณคิดรินน้ำใจคิดเสียสละแรงกายแรงใจเพื่อให้คนอื่นมีความสุขมากขึ้นแค่คิดอยากให้คนอื่นมีความสุขไม่ต้องถูกคุณเบียดเบียนก็เรียกว่าเป็นทานแล้วทานอันเกิดจากการอยากให้ความสุขเรียกว่าเมตตาส่วนทานอันเกิดจากการอยากเลิกเบียดเบียนเรียกว่าศีลเมื่อใดบริบูรณ์ด้วยเมตตาและศีลเมื่อนั้นจะรู้ว่ามหาทานเป็นอย่างไรแต่ในช่วงที่จิตยังไม่ตั้งมั่นในอาการเผื่อแผ่นั้นทั้งเมตตาและศีลอาจโคลงเคลงตั้งอยู่ได้ไม่นานเหมือนของปลอมที่แตกพังง่ายเมื่อต้องผ่านด่านหินการจะเปลี่ยนทองเทียมเป็นทองแท้ต้องตั้งใจใช้เส้นทางการทำงานเป็นการทำทานทั้งหมดหากเห็นได้ว่าจิตที่เป็นทานมีหน้าตาอย่างไรก็จะรู้ว่าคิดแบบใดพูดคำไหนหรือทำอย่างไรจึงก่อให้เกิดน้ำจิตที่เป็นทานขึ้นมายกตัวอย่างเช่นหลังจากเห็นเด็กขายพวงมาลัยหน้าตาน่าสงสารคุณเกิดความคิดอยากช่วยเหลืออยากเรียกเขาเข้ามาหาด้วยคำพูดดีๆอยากให้เศษสตางค์ที่มีในกระเป๋าแก่เขาทั้งหมดทั้งที่ไม่อยากได้พวงมาลัยมากนักแล้วควักกระเป๋าเพื่อบริจาคเศษสตางค์สมความตั้งใจจากนั้นบังเกิดความอิ่มเอิบสว่างเย็นนั่นเองคือขณะแห่งการเห็นจิตที่เป็นทานบังเกิดขึ้นคำถามคือในที่ทำงานจะให้คิดแบบใดพูดคำไหนหรือทำอย่างไรจิตที่เป็นทานชนิดนั้นจะเกิดขึ้นบ่อยๆคุณต้องพบปะผู้คนบ่อยที่สุดในที่ทำงานโอกาสฝึกจึงมีอยู่ในที่ทำงานมากที่สุดแต่คนในที่ทำงานไม่ได้น่าสงสารเหมือนเด็กขายพวงมาลัยบางคนหน้ามันไส้เหลือทนด้วยซ้ำแล้วจะให้ทานกับคนเหล่านั้นอย่างไรไหวเมื่อมาถึงปากวิถีแห่งเซนโจทย์สำคัญในชีวิตของคุณไม่ใช่การเอาเรื่องเอาราวกับคนหน้ามันไส้แต่เป็นการทำจิตตนให้เป็นทานที่ตรงนี้คุณจึงต้องเห็นให้ได้ว่าแม้แต่คนหน้ามันไส้ก็เป็นแบบฝึกหัดไม่ใช่มัวแต่ไปนับว่าการพบปะพูดคุยกับเขาเท
ท่ากับการโดนทารุณกรรมทางวิญญาณเหมือนที่ผ่านมาและเพื่อที่จะฝึกก็อย่าเริ่มฝึกด้วยการสร้างความขัดแย้งกับตนเองหากทรมานใจที่ต้องพบเจอบุคคลน่ารังเกียจก็ให้ยอมรับว่าเกิดความทรมานใจเมื่อใดยอมรับความรู้สึกได้ตามจริงเมื่อนั้นยอมเกิดสติเห็นเข้ามาที่จิตเมื่อเกิดสติเห็นเข้ามาที่จิตสติย่อมบรรเทาความทรมานใจให้เสื่อมลงไปเองไม่ช้าก็เร็วณขณะแห่งการเห็นความทรมานใจเสื่อมลงให้ดูคือณขณะแห่งการเห็นจิตที่สบายขึ้นและณขณะแห่งการเห็นจิตที่สบายขึ้นคุณจะรู้สึกเหมือนถอดแว่นแห่งอคติออกสายตาและกระแสใจโปร่งโล่งพอจะสัมผัสรู้ถึงความทึบตันของคนเห็นแก่ตัวสัมผัสรู้ถึงความมืดบอดของคนพูดเอาแต่ได้สัมผัสรู้ถึงความรุ่มร้อนของคนหยาบคายร้ายกาจณขณะนั้นคือช่วงเวลาแห่งการสัมผัสก้อนทุกข์ก้อนร้อนในตัวผู้อื่นคุณจะมองข้ามอัตตาน่าเกลียดหรือความบ้าอำนาจใดๆที่ห่อหุ้มตัวเขาแล้วแทงทะลุเข้าไปถึงวิญญาณอันมืดดำเห็นตัวตนอันตั้งอยู่เพื่อทำร้ายคนอื่นซึ่งที่สุดก็ย้อนกลับมาพันธนาการตัวเขาเองไว้กับความร้ายกาจนั้นแล้วณขณะนั้นที่ความเห็นใจผู้อื่นอาจเกิดขึ้นได้เขาทุกข์กับความร้ายของตนอยู่แล้วด้วยใจที่ละเอียดอ่อนพอคุณจะพบว่าที่ทำงานอาจไม่มีคนน่าสงสารเหมือนเด็กขายพวงมาลัยตามสี่แยกแต่มีคนน่าเห็นใจอยู่เต็มไปหมดแม้กระทั่งคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกก็ดูสมควรได้รับความช่วยเหลือให้น่ารังเกียจน้อยลงเมื่อฝึกเห็นใจตนด้วยเห็นใจเขาด้วยที่ทำงานจะเหมือนโรงทานคุณจะทำงานเหมือนทำทานด้วยความรู้สึกยิ่งให้คือยิ่งได้และให้เปล่าคือได้เปล่าการให้ให้ได้สามทางแต่การได้ได้ไม่จำกัดทางแรกของการให้คือให้แรงกายเป็นทานคนส่วนใหญ่มองว่าใครทำงานนานกว่าแปลว่าถูกเอาเปรียบแรงกายถูกเอาเปรียบเวลาถูกเอาเปรียบสมองขอให้มองตามจริงว่าการทำงานนานกว่าใครคือการได้ประสบการณ์เกินใครได้สะสมทักษะความสามารถเกินตัวเองคนอื่นเห็นแก่ตัวแล้วได้เปรียบส่วนคุณให้ทานแล้วได้ประสบการณ์ผลตอบแทนแบบเซนอันได้แก่พละกำลังในการทำงานย่อมเข้าฝ่ายคุณเองทางต่อมาของการให้คือให้คำพูดเป็นทานคนส่วนใหญ่พูดอย่างที่อยากพูดหรือคิดถึงประโยชน์เข้าตัวได้หน้าได้ตาแล้วจึงพูดแต่ด้วยจิตที่เป็นทานจะเปลี่ยนเป็นคิดหวังประโยชน์แก่ผู้ฟังแล้วจึงพูดเช่นเมื่อเห็นเขาทำผิดจิตที่เป็นทานของคุณจะฉลาดรู้ว่าด่าไปก็รังแต่จะสร้างความเจ็บใจเพิ่มสู้ให้กำลังใจและค่อยๆชี้ทางถูกไม่ได้เขาจะมีแก่ใจปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นจริงเมื่อให้ทานเป็นคำพูดอยู่เช่นนั้นผลตอบแทนแบบเซนอันได้แก่ความฉลาดพูดย่อมเข้าฝ่ายคุณเองทางอันเป็นที่สุดของการให้คือคิดให้ผลงานเป็นทานคนส่วนใหญ่คิดทำสินค้าเพื่อหากำไรคนส่วนน้อยคิดอยากได้สัมผัสอันเป็นสุขจากลูกค้าด้วยการสร้างไอเดียดีๆที่ไม่เป็นอันตรายหรือด้วยการคิดควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานเกินราคาคิดเช่นนั้นย่อมรวมเอาน้ำใจไว้ในการผลิตสินค้าด้วยแล้วยิ่งลูกค้าพอใจมากจำนวนลูกค้ายิ่งเพิ่มพูนผลตอบแทนแบบเซนอ
ันได้แก่มหาสมุทรแห่งความสุขซึ่งหลั่งไหลมาจากปวงชนย่อมเข้าฝ่ายคุณเองหลังจากให้ทานกับคนอื่นพอที่จะรู้สึกถึงความสว่างทางจิตแห่งตนคุณจะพบว่าให้ทานกับคนอื่นก็คือให้ความสว่างกับตนนั่นเองการมีน้ำใจรินให้คนอื่นก็คือการเพิ่มน้ำเลี้ยงให้จิตตนชุ่มชื่นเองแม้ในวันที่ไม่มีใครให้คุณทำงานอยู่ว่างๆคุณก็สามารถคิดบริจาคความทุกข์บริจาคความกระวนกระวายให้กลับคืนสู่ความว่างได้เพราะเลิกหวงทุกข์เลิกหวงเศษเงินเลิกหวงแรงงานเลิกหวงถ้อยคำสะใจและกระทั่งเลิกหวงความโกรธความเกลียดไว้กับตัวเสียได้ภาพประกอบทิ้งท้ายเป็นภาพของเถาไม้เลื้อยขึ้นและมีสองช่อที่มีดอกและผลโน้มอ่อนลงมาข้อความประกอบภาพเป็นสุขกับการน้อมให้อย่างอ่อนโยนคิดจากความว่างภาพประกอบมีคนพูดว่ายากเย็นอะไรขนาดนี้นะคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกคำตอบว่าคิดไม่ได้เพราะอาจไม่ได้คิดแต่ไปติดอยู่กับอารมณ์ว้าวุ่นท่าเดียวรถของเซนคือรถของความว่างแต่มิใช่เปล่าศูนย์ไร้แก่นสารทว่าว่างอย่างเป็นฐานของความฉลาดขั้นสูงสุดเท่าที่คนคนหนึ่งจะฉลาดได้เซนไม่ใช่ความฉลาดแต่เป็นพื้นที่กว้างโล่งให้ความฉลาดปรากฏชัดแม้ผู้มาถึงเพียงต้นทางแห่งเซนก็อาจรู้สึกว่าฐานแห่งความว่างในตนเอื้อให้ความฉลาดฉายแสงหรือแสดงปัญญาอย่างรวดเร็วกว่าที่เคยความฉลาดเยี่ยงมนุษย์มักวัดกันด้วยกำแพงปัญหายิ่งทำลายกำแพงได้เร็วขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งแสดงอนุภาพแหลมคมทางความฉลาดมากขึ้นเท่านั้นแต่ที่คนเราแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ได้เชื่องช้าบางทีไม่ใช่เพราะสมองไม่โตแต่เป็นเพราะจิตเล็กไม่ค่อยเหลือที่ว่างให้กับทางออกของปัญหาสักเท่าไหร่เมื่อจิตไม่ค่อยเหลือพื้นที่ว่างก็เหมือนเวทีคับแคบรกของไม่มีพื้นที่ให้กระโดดโลดเต้นแสดงความสามารถเมื่อแสดงความสามารถไม่ได้จะต่างอะไรกับไม่มีความสามารถเราหลายคนรู้สึกอยู่ในส่วนลึกว่าตนเองเป็นคนมีความสามารถฉลาดคิดแต่เหมือนมีอะไรฉุดจิตฉุดใจยื้อแขนยื้อขาหรือเหมือนถูกบางสิ่งตรึงไว้ให้โง่อยู่กับที่ออกตัวไปไหนไม่รอดสักทีจนไม่รู้จะตัดสินตนเองอย่างไรถูกว่าเป็นคนโง่หรือเป็นคนฉลาดกันแน่มนุษย์มีความฉลาดแต่บางทีอาจประสบภาวะเส้นผมบางภูเขาคือมีความวุ่นวายใจกีดกันสกัดกั้นความฉลาดอยู่ถามตัวเองง่ายๆก่อนคิดเกิดอะไรขึ้นกับจิตใจวุ่นก่อนคิดหรือว่างก่อนคิดถามตัวเองว่าเป็นความจริงไหมตอนที่คิดไม่ออกหรือทำอะไรไม่ถูกหรือไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหนหาใช่เพราะคุณคิดไม่ได้แต่เป็นเพราะไม่ได้คิดต่างหากคุณแค่กำลังปั่นป่วนวุ่นวายใจเกินกว่าที่จะคิดวุ่นก่อนคิดเรียกว่าคิดจากความวุ่นตอนคิดจากความวุ่นจิตจะเต็มไปด้วยความโอลมานสับสนมองไม่เห็นต้นทางมองไม่เห็นปลายทางพร้อมจะกระโดดจากจุดหนึ่งไปหาอีกจุดหนึ่งแบบไร้ลำดับกับทั้งพร้อมจะวกวนอยู่แถวๆจุดเริ่มต้นด้วยความคาดหวังว่าจะมีปาฏิหาริย์ภ
พาคุณกระโจนไปถึงจุดสุดท้ายได้ทันใดเมื่อวุ่นวายจนเคลื่อนไหวไม่ถูกเมื่อผูกใจไว้กับความวุ่นวายไม่ว่างเว้นจึงไม่แปลกที่คุณจะรู้สึกเหมือนถูกยื้อแขนยื้อขาใจหนึ่งอยากลงมือทำงานแต่อีกใจกลับอยากเมือนให้ไกลถลายไปทำอย่างอื่นก่อนหรือทิ้งงานไว้กลางคันซะเลยคราวหน้าถ้าต้องด่วนกระโจนเข้าแก้ปัญหาหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ขึ้นมาทั้งที่รู้สึกว่าไม่พร้อมให้สำรวจดูว่าในใจเกิดความว้าวุ่นแค่ไหนหากรู้สึกถึงจิตใจในตนและหากยอมรับได้ตามจริงว่าว้าวุ่นจะเกิดปรากฏการณ์ล่องหนหายไปของความว้าวุ่นแทนที่ด้วยความรู้สึกวายว่างอย่างง่ายดายเหลือแต่กายที่นั่งอยู่เหลือแต่กายที่ยืนอยู่ยังรู้ว่าไม่วุ่นแล้วว่างก่อนคิดนั่นแหละคิดจากความว่างว่างแล้วค่อยลงมือทำงานจะเหมือนทำงานโดยสะดวกไร้สิ่งกีดขวางกับทั้งมีเวลาเหลือเฟือที่จะจัดการแก้ปัญหาต่างๆด้วยความใจเย็นด้วยความรู้สึกโล่งว่างในใจแล้วค่อยคิดจะทำให้คุณเห็นอย่างชัดเจนว่าขั้นแรกต้องทำอย่างไรหากไม่รู้ก็ต้องเริ่มต้นจากการหาความรู้รู้ให้ได้ว่าจะต้องถามใครรู้ให้ได้ว่าจะค้นคว้าจากไหนหากรู้แล้วแต่หากคำพูดไม่ได้ก็ต้องเริ่มต้นจากการเห็นภาพในใจให้ชัดว่าคุณต้องการทำอะไรให้เกิดและอะไรที่จะเกิดนั้นควรมีหน้าตาแบบไหนหากภาพในใจไม่ชัดก็ต้องเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆที่ชัดเจนจับต้องได้จริงโดยอาจพูดกับตัวเองเบาๆแต่ชัดถ้อยชัดคำว่าคุณต้องการอะไรเช่นฉันจะทำให้เขาเริ่มเข้าใจด้วยประโยคแรกสั้นๆง่ายๆหลังจากพูดกับตัวเองจบลองสำรวจเข้ามาในใจคุณจะรู้สึกว่าได้โจทย์ที่แจ่มชัดกับทั้งเป้าหมายดูมีน้ำหนักไม่เลื่อนลอยรวมทั้งรู้สึกเหมือนมีความสบายใจแทนที่ความว้าวุ่นที่สูญเปล่าคำตอบที่ต้องการอาจผุดขึ้นมาเฉยๆแบบไม่รู้เหนือรู้ใต้จากความว่างโล่งสบายใจนั่นเองถ้าจำได้แม่นว่าความว่างที่ช่วยให้คิดออกหน้าตาเป็นอย่างไรและความวุ่นที่กดดันให้คิดไม่ออกหน้าตาต่างไปแค่ไหนนั่นแหละเท่ากับคุณได้แม่บททางจิตในการทะลวงผ่านปัญหาทุกด่านแบบครอบจักรวาลแล้วแต่แม้เข้าใจหลักการว่างก่อนคิดได้ดีเพียงใดหรือกระทั่งเริ่มคิดจากความว่างได้บ้างแล้วแต่นิสัยอันเป็นอุปสรรคทางความว่างหลายๆอย่างที่สั่งสมไว้ก็อาจห้ามคุณจากการเข้าถึงความว่างได้ในหลายโอกาสถ้าเป็นเช่นนั้นก็จำเป็นต้องแก้ที่ต้นต่อกล้าเผชิญหน้ากับความจริงว่าคุณกำลังฝังตัวอยู่กับนิสัยชนิดไหนบางคนพอเจอข้อผิดพลาดเมื่อใดในหัวจะหาคนผิดทันทีและวนเวียนอยู่แต่จะคิดสืบหาคนผิดไม่เลิกจนไม่เหลือพื้นที่ในหัวให้คิดหาทางออกใดๆเลยแม้แวบคิดหาทางออกได้5นาทีก็วกกลับไปคิดถึงคนผิดเสีย15นาทีบางคนพอเกิดข้อติดขัดก็สะสมความเคยชินที่จะผละตัวออกเพิกเฉยเย็นชาไม่รู้ร้อนรู้หนาวในใจทึบแน่นไปด้วยวิธีคิดแบบไม่อยากรับผิดชอบหรือไม่อยากทำให้เสร็จกระทั่งปักใจคิดว่าช่างมันไม่ต้องรับผิดชอบให้เสร็จก็ได้บางคนไม่มีข้อติดขัดภายนอกอีกทั้งมีเวลาเหลือเฟือให้จัดการกับภาระตรงหน้าจนกลายเป็นเกิดอุปสรรคภายใน
คือใจคิดแต่ว่าไม่มีอะไรต้องห่วงและอีกนานกว่าจะจำเป็นต้องทำถ้าคุณเป็นพวกมีอิสระมากแล้วประจุความคิดไม่ห่วงไม่ทำอะไรเลยไว้ในใจมากๆในที่สุดก็จะไม่อยากห่วงและไม่อยากทำอะไรเอาเลยจริงๆเพื่อให้ใจว่างจากอุปสรรคต่างๆขอให้ระลึกว่าไม่มีทางลัดไม่มีทางเลี่ยงคุณจำเป็นต้องยอมรับณจุดเกิดอุปสรรคของความว่างถ้าเกิดข้อผิดพลาดแล้วชินที่จะคิดหาคนผิดคุณต้องฝึกนิสัยทางความคิดใหม่ทันทีแทนที่นิสัยความคิดเดิมให้ได้ทุกครั้งเช่นคนผิดเอาไว้ที่หลังแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้ก่อนแก้ได้แล้วค่อยจัดการกับคนผิดถ้าปลงความคิดได้จริงแต่ละครั้งใจจะว่างขึ้นมาขณะหนึ่งซึ่งอาจเป็นขณะใหญ่พอจะชวนให้คุณคิดเดินหน้าแก้ปัญหาได้สำเร็จและเมื่อแก้ได้สำเร็จจริงคุณค่อยเห็นชัดว่าแก้ปัญหาลุล่วงเมื่อใดคนผิดจะดูผิดน้อยลงกว่าเดิมมากอาจมากพอจะทำให้เต็มใจยอมรับว่าไม่ได้มีใครผิดอยู่คนเดียวและแม้คุณเองก็มีส่วนผิดอยู่เหมือนกันถ้าเกิดข้อติดขัดแล้วชินที่จะคิดปลีกตัวไม่รับผิดชอบไม่อยากสานต่อให้เสร็จคุณต้องฝึกนิสัยทางความคิดใหม่ทันทีแทนที่นิสัยทางความคิดเดิมให้ได้ทุกครั้งเช่นถ้าไม่ไปให้ถึงที่หมายก็เหมือนขี้แพ้ที่ยอมนั่งกลางทางคุณจะเห็นสภาพมืออ่อนเท้าอ่อนของตัวเองว่าเหมือนขี้แพ้กลางทางจริงๆและณเวลาที่เห็นใจจะว่างขึ้นมาขณะหนึ่งซึ่งอาจเป็นขณะใหญ่พอจะชวนให้ลุกขึ้นเดินหน้าต่อแล้วหลังจากนั้นคุณจะเห็นได้ชัดว่าการแก้ไขข้อติดขัดก็คือการต่อสู้สู้ทีละชั่วโมงสู้ทีละวันจนในที่สุดก็เกิดพลังของนักสู้สามารถทำลายอุปสรรคบังเกิดความรู้สึกเหมือนคนวิ่งปรีเข้าสู่เส้นชัยจนได้ถ้าเหลือเวลามากเกินไปล้อชินที่จะคิดทะเลทลายไปทำเรื่องเหลวไหลไร้แก่นสารคุณต้องฝึกนิสัยทางความคิดใหม่ทันทีแทนที่นิสัยทางความคิดเดิมให้ได้ทุกครั้งเช่นหากมีเวลาเพื่อสะสมความประมาทมากนักก็หันมาขีดเส้นตายใหม่ให้ตัวเองเลิกประมาทจะดีกว่าจาก2สัปดาห์เหลือ2วันใจจะว่างขึ้นมาขณะหนึ่งซึ่งอาจเป็นขณะใหญ่พอจะชวนให้คุณสิ้นความประมาทรีบทำงานด้วยความเย็นใจซึ่งเมื่อสำเร็จเสร็จสิ้นจริงคุณจะเห็นว่าเวลาที่เหลือหลังจากงานเสร็จอาจเป็นเวลาที่มีไว้สำหรับทำให้งานสมบูรณ์ขึ้นหรืออย่างน้อยก็ดีขึ้นจนต้องย้อนกลับมาขอบคุณความไม่ประมาทของตัวเองคิดอย่างไรแล้วว่างจากอุปสรรคความคิดนั้นอยู่บนวิถีแห่งเซนพอว่างจากอุปสรรคทางความคิดแล้วคิดใหม่คุณจะพบว่าความคิดใหม่นั้นถูกยิ่งหรืออาจกล่าวว่าวิธีแห่งเซนสร้างความคิดนั้นขึ้นมาก็ได้เก่งงานอย่างเป็นไปเองภาพประกอบมีคนนึกในใจว่ามันจะไปยากอะไรเรื่องขี้ผงแท้ๆมีคำตอบว่าเรื่องหินของใจว้าวุ่นอาจเป็นเรื่องขี้ผงของใจนิ่งว่างอยู่กับเซนคืออยู่กับความนิ่งแต่เป็นความนิ่งที่พร้อมจะเคลื่อนไหวฉับพลันสนองตอบสรรพสิ่งอย่างสอดคล้องและเป็นไปเองหาใช่ความนิ่งที่เอาแต่อยู่เฉยไร้งานไม่อยู่กับเซนคืออยู่กับความว่าง
แต่ก็เป็นความว่างที่พร้อมจะให้กำเนิดพลังงานสดชื่นหาใช่ความว่างที่ห่อเหี่ยวไร้เรี่ยวแรงหรือสูบเอาพลังงานจากคนอื่นมาช่วยค้ำจุนตนไม่ว่าจะอยู่กับเซนในเมืองหรือในป่าไม่ว่าจะอยู่กับเซนเยี่ยงมนุษย์เงินเดือนหรือเยี่ยงนักบวชเซนไม่เคยชมชอบให้คุณละทิ้งหน้าที่ไม่เคยยอมให้คุณทอดทุระและไม่เคยสนับสนุนให้คุณเอาเซนมาแอบอ้างเพียงเพื่อจะได้ประพฤติตนเยี่ยงก้อนหินไร้วิญญาณหาประโยชน์อื่นไม่ได้มากไปกว่าตั้งเกะกะที่ริมทางพูดถึงเซนย่อมถึงพลังแห่งการสนองตอบอันฉับไวดังเช่นนักประลองดาบที่นิ่งจริงเราเกิดสัมผัสอันละเอียดอ่อนรู้สึกถึงความไม่นิ่งจริงในฝ่ายตรงข้ามผู้ไม่นิ่งจริงนั้นแม้ยังทำเป็นเฉยเมยไม่ขยับขยื่นอยู่ก็ถูกรู้โดยผู้นิ่งกว่าได้ว่าที่แท้กำลังหายใจด้วยความกลัวหรือความกล้ากำลังกำเกรงหรือผ่อนคลายกำลังคิดจู่โจมหรือรอโต้ตอบกับทั้งเมื่อเกิดความเคลื่อนไหวใดๆขึ้นมาผู้นิ่งอย่างเซนย่อมโต้ตอบโดยปราศจากตัวตนผู้ตั้งใจต่อสู้เหลือแต่ธรรมชาติการเคลื่อนไหวตอบโต้ที่เหมาะสมและเป็นไปเองจึงพร้อมพลิ้วพลิกตามสถานการณ์อย่างทันท่วงทีราวกับคาดการล่วงหน้าได้เสมอเช่นกันเหล่านักกีฬาผู้เก่งกาจล้วนรู้จักภาวะนิ่งอย่างพร้อมเคลื่อนไหวตอบโต้กับทั้งรู้จักภาวะว่างอย่างพร้อมปลดปล่อยพลังงานเมื่อใดพวกเขาฝึกฝนจนเข้าถึงความนิ่งว่างก็จะรู้สึกถึงชั่วขณะแห่งความเก่งกาจที่ไร้ตัวตนตลอดจนความแหลมคมแห่งปฏิภาณที่ปรากฏเองโดยปราศจากการเค้นคิดโดยธรรมชาติจิตจะนิ่งว่างอยู่กับงานได้ก็ด้วยสองปัจจัยสำคัญ 1. คือสนุกกับงานนานพอและ 2. คือสามารถสังเกตความเป็นไปของกายใจความสนุกวัดจากความดึงดูดให้เต็มใจจดจ่ออยู่กับงานความสามารถสังเกตกายใจวัดจากการรู้ตัวได้ทันท่วงทีว่าความจดจ่อในขณะหนึ่งๆมีคุณภาพดีหรือแย่อวัยวะต่างๆอ่อนควรพร้อมทำงานหรือว่าส่วนใดกำลังกำเกรงไม่พร้อมที่จะทำอะไรคนส่วนใหญ่ฝืนใจทำงานตามคำสั่งใจจึงเกิดแรงผลักระหว่างทำงานคนส่วนใหญ่ไม่สังเกตความเป็นไปทั้งทางกายและทางใจเมื่อกำเกรงเคร่งเครียดก็ยังคงตั้งหน้าตั้งตาประกอบภารกิจต่อไปโดยไม่รู้จักทำความผ่อนพักให้เกิดขึ้นจุดเริ่มต้นที่สำคัญจึงเป็นความเข้าใจเมื่อจดจ่อกับงานอย่างสนุกกับทั้งรู้ความเป็นไปทางกายใจย่อมได้ชื่อว่ารู้ทั้งในและนอกไม่สร้างความขัดแย้งระหว่างในกับนอกในและนอกจึงประสานกันอย่างราบรื่นความราบรื่นระหว่างจิตภายในกับงานภายนอกให้ผลเป็นความสบายใจความสบายใจอย่างคงเส้นคงวานั่นเองจุดชนวนความนิ่งว่างขึ้นที่กลางใจได้เป้าหมายของการทำงานคือการทำงานด้วยใจที่นิ่งว่างแต่โจทย์สำคัญอันดับแรกมิใช่อยู่ที่ทำอย่างไรให้นิ่งว่างแต่เป็นทำอย่างไรจะพบงานน่าสนุกถ้าความบังเอิญไม่อาจพางานน่าสนุกมาเจอคุณก็จำเป็นต้องอาศัยความจงใจพาตัวเองไปพบกับมันแทนลองและลองให้ความอยากเจองานน่าสนุกพาคุณเดินไปนึกถึงการทำงานเหมือนการทำทานไม่มีงานใดฝึกให้คุณทำทานได้เท่างานอดิเรกอีกแล้วชีวิตแต่ละคน
มีเวลามากพอจะทำงานอดิเรกงานอดิเรกแต่ละอย่างมีความเข้ากับตัวคุณไม่เท่ากันดึงดูดใจคุณได้ไม่เท่ากันลากดึงพลังแห่งความเต็มใจของคุณออกมาได้ไม่เท่ากันยิ่งลองพาตัวเองไปพบกับงานอดิเรกหลายชนิดขึ้นเท่าไหร่เท่ากับยิ่งสร้างโอกาสพบงานที่ทำให้หูตาสว่างมากขึ้นเท่านั้นเราจะพบความจริงปรากฏอยู่ทั่วไปหากใครสั่งสมความสนุกกับงานอดิเรกมาตั้งแต่ต้นวัยทำมานานก่อนถึงเวลาต้องทำงานหาเงินบารมีทั้งความรู้ความสามารถความเก่งกาจตลอดจนวิธีมองเห็นรายละเอียดต่างๆของงานจะไม่ทำให้เขาน้อยหน้าใครและในที่สุดงานอดิเรกอันเป็นที่รักที่เขาทุ่มเททั้งชีวิตให้มักสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตเขาได้ไม่ยากจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามเมื่อพบงานอันน่าสนุกคุณอาจบอกตนเองถูกตั้งแต่เริ่มว่าในที่สุดคุณจะเข้าถึงความนิ่งว่างอย่างเซนจากงานนั้นได้ไหมแค่ดูความเป็นไปทางใจนี่เองงานน่าสนุกสำหรับคุณพอจะเกิดไฟแห่งความกระตือรือร้นไหมคุณกระตือรือร้นได้นานพอจะมีใจจดจ่ออยู่เรื่อยๆไหมคุณจดจ่อนานพอจะอยากเห็นความคืบหน้าแตกต่างไปไม่ย่ำอยู่กับที่ไหมคำตอบจะบอกคุณชัดว่างานนั้นแหละใช่หรือยังและใช่แค่ไหนความสนุกในงานที่แท้จริงต้องได้จากความคิดสร้างสรรค์พัฒนาก้าวใหม่ขึ้นมาจากรอยเท้าเดิมสามารถเห็นความคืบหน้าทั้งจากผลงานอันเป็นภายนอกตลอดจนคุณภาพทางจิตอันเป็นภายในขอให้จำไว้เถิดการจะดูว่าคุณสามารถเป็นมืออาชีพทางด้านไหนไม่ใช่วัดเอาจากความสนุกอย่างต่อเนื่องเท่านั้นแต่ต้องดูด้วยว่าคุณมีความเต็มใจที่จะเห็นพัฒนาการของงานด้านนั้นๆเพียงใดด้วยธรรมดาเมื่อเห็นพัฒนาการของงานใจคุณจะกระตือรือร้นใจที่กระตือรือร้นไม่หดหู่เสื่องซึมนั้นจะทำให้คุณหูตาสว่างสามารถมองเห็นชัดทั้งความปรากฏของงานภายนอกและสัมผัสชัดทั้งความปรากฏของใจภายในคุณจะพบว่าใจธรรมดานั้นพร้อมซัดสายวกวนไปกับงานมีลักษณะคือไปข้างหน้าแล้วหยุดบ่อยๆทำงานยังไม่ทันเกิดสมาธิก็อยากหันเหไปเพลินเล่นทางอื่นแล้วส่วนใจที่พร้อมจะถึงความนิ่งไปกับงานต้องมีลักษณะคือไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่วอกแวกกับสิ่งรบกวนแต่ความนิ่งอย่างเดียวไม่อาจปลดปล่อยพลังความสดชื่นและลวดลายมหัศจรรย์ได้เต็มที่ใจต้องเข้าถึงความว่างก่อนเกิดงานด้วยทุกความเป็นไปได้จึงอาจเกิดขึ้นความว่างสร้างไม่ได้อย่าคิดเป็นอันขาดว่าแค่นึกถึงความว่างแล้วสภาพว่างจะเกิดขึ้นความว่างไม่ใช่สิ่งที่อาจเค้นออกมาจากความจงใจอันหนาทึบแต่ความว่างจะเปิดเผยตัวเองว่ามีอยู่แล้วที่กลางใจหลังจากส่วนเกินอันรกรุงรังถูกปลดปล่อยทิ้งออกไปได้หมดแม่บทวิธีทิ้งส่วนเกินออกจากกายและจิตก็คือการฝึกสมาธิเพื่อจะทำสมาธิแบบเซนคุณต้องลบล้างความเชื่อเดิมๆแล้วหันมาทำความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกับวิธีแห่งความว่างหลังจากเข้าใจได้ถูกคุณจะพบความว่างในตนได้ทุกหนแห่งแม้กำลังนั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะหรือกระทั่งนั่งอยู่ท่ามกลางการถกเถียงอันร้อนแรงในห้องประชุมเนื่องจากแม่บทวิธีทิ้งส่วนเกินต่อไปนี้จะสอนให้คุณสังเกตกายใจตนเองโดยไม่ต้องตกแต่งท่าทางให้ผิดแปลกไปจากเคยนั่งอย่างไรเคยยืนแบบไหนก็
็ให้นั่งหรือยืนอย่างนั้นๆแบบนั้นๆสิ่งที่จะต่างไปได้แก่มุมมองอันเป็นของที่เกิดขึ้นข้างในมุมมองอันจะพาเข้าถึงความว่างอย่างเซนนั่นคือการเห็นอย่างชัดเจนว่ากำลังมีส่วนเกินอยู่ตรงไหนบ้างเช่นหลังจากทำงานจนเหนื่อยหรือรู้สึกเครียดเท้ามักจิกกับพื้นมือมักกำเกร็งใบหน้ามักเคร่งตึงความรู้สึกโดยรวมคือมืดทึบไปทั้งตัวความคิดในหัวมีสิทธิ์ร้อนและร้ายได้เท่าที่นิสัยทางจิตของเราจะพาไปอาจเปรียบความรู้สึกทึบแน่นอึดอัดอันเกิดจากความเครียดเกร็งของกล้ามเนื้อเป็นเสมือนจุดดำหลายๆจุดที่รวมกันแล้วให้ความรู้สึกมืดไปทั้งตัวตอนมืดไปทั้งตัวคุณจะแยกไม่ออกว่ามีจุดดำอยู่ตรงไหนบ้างและไม่ทราบจะเริ่มหาจากที่ใดก่อนไม่ว่าคุณจะอยู่ในอิริยาบถใดนั่งอยู่บนเก้าอี้แบบไหนก็สามารถสำรวจสังเกตนับจากฝ่าเท้าได้ก่อนเสมอเพราะฝ่าเท้าสะท้อนว่าพื้นฐานความรู้สึกกำลังเป็นอย่างไรอยู่หากรับรู้ว่าฝ่าเท้ากำลังจิกกำลังงองุ้มหรือกำลังฝืนเกร็งให้วางราบสัมผัสกับพื้นเต็มพื้นที่ฝ่าเท้าจะรู้สึกผ่อนคลายลงความสบายจะทำให้คุณรู้สึกว่างหรือกระทั่งสว่างขึ้นมาจุดหนึ่งตลอดทั้งช่วงล่างของร่างกายความคิดในหัวที่เป็นอกุศลลดระดับลงถัดจากนั้นให้สำรวจสังเกตไล่ขึ้นมาที่ฝ่ามือว่ามีอาการกำเกร็งหรือจิกนิ้วลงที่ไหนหรือไม่เมื่อเกิดการสังเกตและรับรู้ถึงความไม่ผ่อนพักสบายฝ่ามือมาคลายออกเองและเมื่อฝ่ามือคลายออกหมดคุณจะรู้สึกถึงความปล่อยวางไม่ยึดถือและเมื่อนั้นความรู้สึกว่างจะเกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งที่ช่วงกลางเมื่อรวมกับความรู้สึกว่างที่ช่วงล่างโดยรวมย่อมเป็นความสบายปลอดโปร่งขึ้นเหมือนสว่างออกมาจากข้างในมากขึ้นกว่าตอนยังทึบทึมถัดจากนั้นให้สำรวจสังเกตไล่ขึ้นมาที่ใบหน้าว่าคิ้วขมวดไหมขมับตึงไหมหน้าผากเคร่งไหมเมื่อเกิดการสังเกตและรับรู้ถึงความไม่ผ่อนพักสบายทั่วทั้งใบหน้ามักคลายออกเองและเมื่อใบหน้าคลายออกหมดคุณจะรู้สึกถึงความโล่งตลอดแม้แต่ความอึดอัดกลางอกก็หายไปที่หายใจไม่สะดวกก็ดูจะปลอดโปร่งขึ้นความรู้สึกว่างณจุดนี้อาจขจัดความคิดอันเป็นลบหรือเป็นร้ายออกไปจากหัวได้หมดอย่างน้อยก็ชั่วขณะหนึ่งที่ความโล่งว่างทั้งตัวยังคงอยู่ด้วยความโปร่งโล่งทั่วตลอดณขณะนั้นคุณจะรู้สึกคล้ายร่างกายโปร่งใสเพราะอาการทางกล้ามเนื้อที่ผูกยึดความรู้สึกไว้กับกายเบาบางลงมากจึงเป็นธรรมดาที่ใจของคุณจะพลอยเกิดความโปร่งเบาและสามารถรับรู้บางสิ่งที่ไม่อาจรับรู้ขณะร่างกายยังทึบแน่นเหมือนกำแพงขวางสิ่งที่มีความละเอียดอ่อนและอยู่ติดตัวคุณมาตลอดได้แก่ลมหายใจเดิมทีคุณจะหายใจโดยไม่รู้สึกตัวเป็นไปตามอัตโนมัติทางกายต่อเมื่อร่างกายคลายความแน่นให้จิตรับรู้อย่างเป็นอิสระขึ้นลมหายใจก็พลอยปรากฏชัดขึ้นอย่างเป็นไปเองถูกจังหวะธรรมชาติทางกายมากขึ้นเพียงคุณรับรู้ว่าถึงจังหวะที่ร่างกายต้องการลากลมหายใจเข้าเมื่อใดและต้องการระบายลมหายใจออกเมื่อใดนั่นก็เรียกรู้ตามจริงถึงความเป็นไปเอง
ตามแบบของเซนแล้วร่างกายไม่ได้ต้องการลมหายใจยาวอย่างเดียวบางจังหวะก็ต้องการสั้นบ้างหรือไม่ต้องการเลยบ้างหน้าที่ของคุณคือรู้ตามจริงยอมรับตามที่มันเป็นเห็นเป็นธรรมดาอยู่ไม่เลิกเมื่อล่วงรู้ถึงความเป็นไปเองทางกายและทางใจไม่เลิกก็ยอมเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นฝ่าเท้าอาจเปลี่ยนจากวางราบเป็นงองุ้มฝ่ามืออาจเปลี่ยนจากวางสบายเป็นแข็งทื่อใบหน้าอาจเปลี่ยนจากผ่อนคลายเป็นขมวดตึงธรรมดาของผู้ไม่ฝึกสมาธิย่อมไหลไปตามอาการทางกายเมื่อกายอึดอัดใจก็พลอยอึดอัดแต่สำหรับผู้ฝึกสมาธิเมื่อกายอึดอัดที่ส่วนใดย่อมรู้ทันถึงความอึดอัดที่ส่วนนั้นหรือหากเกิดความอึดอัดขึ้นมาทั้งตัวก็พร้อมจะเริ่มกลับเป็นนับหนึ่งใหม่ไล่สำรวจจากฝ่าเท้าฝ่ามือขึ้นมาถึงใบหน้าเพื่อเห็นซ้ำๆว่ารู้ที่ไหนว่างที่นั่นหลังจากเห็นความเปลี่ยนแปลงเอาแน่ไม่ได้ทั้งทางกายและทางจิตหลายครั้งหลายหนนับเป็นสิบเป็นร้อยหรือเป็นพันรอบในที่สุดจะถึงจุดหนึ่งที่รู้สึกว่าตัวคุณหายไปเหลือแต่ความนิ่งว่างสว่างอยู่ความนิ่งว่างสว่างนั้นเป็นตัวอย่างของจิตแบบเซนสิ่งที่เราต้องการในระหว่างวันคือจิตที่มีความตื่นตัวจิตที่มีความพร้อมจะรู้เห็นตามจริงตลอดจนจิตที่โปร่งเบาเบิกบานรู้สึกถึงอิสระไร้พันธนาการแบบเดียวกับตัวอย่างที่เกิดขึ้นในสมาธิโดยไม่จำเป็นต้องนั่งหลับตาทำสมาธิหมายความว่าแม้คุณจะนั่งทำงานตามปกติแต่เมื่อไล่สำรวจเพื่อทิ้งส่วนเกินอันได้แก่ความเครียดความเกรงนับแต่ที่ฝ่าเท้าฝ่ามือขึ้นมาถึงใบหน้าก็สามารถผ่อนพักและพร้อมจะมีความตื่นรู้เห็นทุกสิ่งทั้งนอกและในแสดงความเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเมื่อรู้วิธีปลดปล่อยส่วนเกินทางกายก็ไม่ยากที่คุณจะรู้วิธีปลดปล่อยส่วนเกินออกจากจิตเช่นเมื่อจิตฟุ้งซ่านซัดสายถึงเรื่องไม่เป็นเรื่องหรือเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วหรือเป็นเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ยอมรับตามจริงเพื่อเห็นว่าคลื่นความฟุ้งซ่านเป็นอย่างไรคลื่นนั้นจะลดระดับลงให้ดูเมื่อปลดปล่อยส่วนเกินทางกายและทางจิตสิ่งที่เหลือก็คือลมหายใจอันเป็นไปเองยืดยาวนิ่มนวลบ้างหดสั้นกระด้างบ้างหรือบางคราวจิตก็ถอนความสนใจในลมตื่นรู้ตั้งมั่นอยู่กับตัวเองขอให้จำไว้ว่าไม่ควรพยายามฝึกรู้ทั้งสภาพทางกายใจพร้อมๆไปกับตั้งใจทำงานขอให้ทำงานเต็มที่จากนั้นเมื่อถึงเวลาวางมือพักชั่วคราวหรือได้เวลาพักนานหน่อยค่อยสังเกตเข้ามาไล่จากเท้ามือถึงใบหน้าคุณจะพบว่าทุกครั้งที่ทำคือทุกครั้งที่ขับไล่ขยะทางอารมณ์ออกไปได้จะน้อยมากหรือเกลี้ยงเกลาก็ขึ้นอยู่กับชั่วโมงบินที่สร้างความเคยชินเอาไว้หลังจากทำงานที่ใจรักอย่างสนุกมีความกระตือรือร้นมีใจจดจ่อที่จะเห็นความคืบหน้าพัฒนาตลอดจนรู้จักกำจัดส่วนเกินหวนกลับมาหาความว่างในตัวได้เป็นปกติถึงจุดหนึ่งคุณจะเกิดสัญชาตญาณแบบเซียนขึ้นมาโดยไม่ต้องรับการถ่ายทอดจากที่ใดสัญชาตญาณแบบเซียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองหลังจากได้องค์ประกอบครบพร้อมคือจดจ่อกับงานนานพอด้วยจิตใจที่นิ่งว่างความนิ่งว่างจะปลดปล่อยฝีไม้ลายมือและความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดออกมาโดยไม่ต้องร้องขอ
สิ่งที่เป็นสัญญาณบอกว่าคุณเริ่มมีสัญชาตญาณของคนเก่งอาจมีมาเป็นขั้นๆเช่นคุณสามารถทำงานด้วยใจสงบเงียบรู้สึกถึงความเรียบรื่นอยู่กับงานได้บ่อยๆจนเห็นออกมาจากภายในว่าความเรียบรื่นค่อยๆสะสมเป็นพลังอีกชนิดหนึ่งพลังที่เอื้อให้คุณนิ่งก่อนคิดแล้วว่างก่อนลงมือหลังจากคิดและลงมืออย่างง่ายดายคุณจะพบว่าตนเองได้ผลของงานตรงกับความตั้งใจเช่นเดียวกับที่นักแม่นธนูผู้เข้าถึงความนิ่งว่างกระจ่างชัดสามารถรู้สึกถึงการเข้าเป้าของลูกธนูก่อนลูกธนูจะแล่นจากแล่งจริงเมื่อเป็นสุขกับความนิ่งว่างจะได้ผลของงานตามปรารถนาคุณจะรู้สึกถึงความพอใจในการคืบไปข้างหน้าเรื่อยๆคือพัฒนาทั้งคุณภาพงานและคุณภาพจิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเห็นจังหวะที่ใจจะวกวนซัดสายหรืออยากหันเหไปทางอื่นน้อยลงไม่ฟุ้งซ่านจับจดหรือเมื่อเกิดความสับสนบ้างก็รู้สึกว่ายังเหลือความสนุกพอจะผลักดันให้จิตเปลี่ยนจากซัดสายกลับมารวมตัวตั้งตรงได้อีกหลายครั้งก่อนจะอ่อนเพลียถึงเวลาพักจริงๆความสามารถทางจิตที่ดิ่งตรงคือไปข้างหน้าไม่หยุดมีมาตรวัดที่ชัดเจนคือคุณรู้สึกว่าตัวเองรู้รอบตอบโจทย์ยากได้ง่ายๆแก้ปัญหาติดขัดได้หมดโดยใช้เวลาในการทำลายอุปสรรคยากเย็นน้อยลงเรื่อยๆด้วยถึงจุดหนึ่งคุณจะนิ่งว่างอย่างพร้อมจะเกิดไอเดียแปลกใหม่ต่อยอดจากของเดิมไม่ต้องย่ำซ้ำกับที่หรือคอยตามใครไอเดียอาจหมายถึงท่วงท่าพลิกแปลงในทางกีฬาหรือแนวคิดโดนใจในทางการตลาดใหม่ๆก็ได้ไอเดียแปลกใหม่ที่ใช้ได้จริงมักสะท้อนถึงความรู้ที่กว้างขวางและความเข้าใจที่ทะลุปรุโปร่งตลอดสายสามารถผสมผสานทุกสิ่งในคลังความรู้ของตนเข้าด้วยกันแบบเดียวกับนักดนตรีแจ๊สที่เข้าใจดนตรีอย่างลึกซึ้งสามารถลัดจังหวะและฉลาดพอจะเล่นโต้ตอบกันได้สดๆโดยที่ฟังออกมาราวกับประพันธ์ไว้ก่อนทั้งที่คนเล่นคิดขึ้นมาเดี๋ยวนั้นแท้ๆเสียงแจ๊สจึงถูกนำมาเชื่อมโยงกับแนวคิดแบบเซนอย่างกว้างขวางความเงียบเชียบภายในที่พร้อมจะพรั่งพรูพลังความเคลื่อนไหววาดลวดลายน่าตื่นใจเป็นเพียงส่วนหนึ่งในการปรากฏตัวของเซนแท้จริงแล้วความตื่นรู้ในงานดูจะเป็นแก่นสารที่น่าสนใจกว่าเมื่อบังเกิดความตื่นรู้ในงานหนึ่งคุณจะสามารถนำไปต่อยอดเป็นการตื่นรู้ในงานอื่นๆได้ไม่ยากขึ้นต้นนับหนึ่งด้วยการมีใจรักงานเหมือนกันอยากเข้าไปสนุกกับงานเหมือนกันอยากพัฒนาความรู้ความสามารถและผลงานเหมือนกันความนิ่งว่างอย่างเซนที่มีอยู่แล้วเป็นทุนก็หวนกลับมาแสดงตัวได้ไม่ต่างกันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมคนบางคนจึงเก่งได้ในทุกงานทุกกิจกรรมทุกการละเล่นที่พวกเขาสนใจอย่างไรก็ตามคุณต้องมองด้วยว่าไม่มีใครเก่งงานหลายๆด้านได้จากการฝึกหลายๆงานพร้อมกันคุณจำเป็นต้องตื่นรู้หูตากว้างขวางขึ้นมาในระดับมืออาชีพในงานหนึ่งให้ได้ก่อนแล้วจึงบรรลุความเป็นมืออาชีพด้านอื่นได้ในภายหลังยิ่งได้งานเป็นชิ้นเป็นอันมากขึ้นเท่าไหร่ใจคุณจะยิ่งยึดงานน้อยลงเพราะตัวตนในงานจะเบาบางลงเรื่อยๆเมื่อทุ่มเทถึงที่สุดในแต่ละงานก็จะเข้ารอยเดียวกันหมดคือเหลือแต่ความรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวอันเป็นกลไกให้เกิดงานคุณอยู่ในระบบกลไกที่ใหญ่กว่าตัวคุณเสมอจึงไม่เห็นตัวเองเป็นศูนย์กลางโดดเด่นเพียงหนึ่งเดียว
แม้สายตาอื่นจะเห็นเช่นนั้นก็ตามการปรับความรู้สึกลงมาเห็นตนเองเป็นเพียงกลไกหนึ่งไม่สำคัญว่าจะเป็นกลไกใหญ่หรือเล็กไม่สำคัญว่าจะต้องเป็นศูนย์กลางควบคุมหรือถูกควบคุมจะพัฒนาจิตให้นิ่งว่างได้เสถียรขึ้นตลอดจนรู้จักทำตามสัญชาตญาณแบบเซนแทนการทำตามอารมณ์ดิบมากขึ้นทุกทีสุดท้ายความตื่นรู้เต็มตัวจะเริ่มสะกิดให้คุณตั้งคำถามที่สำคัญกว่าการทำงานนั่นคือจะเอาความตื่นรู้อันเสมือนสมบัติล้ำค่าที่มีอยู่ไปทำอะไรให้คุ้มค่าที่สุดในชีวิตดีไร้ทุกข์ยังเป็นไปเองภาพประกอบมีมือยื่นออกมาแล้วพูดว่าแล้วเราจะขออะไรจากความว่างได้บ้างมีคำตอบว่าขอโดยการแบมือด้วยใจที่คิดปล่อยอย่าขอโดยการแบมือด้วยใจที่อยากเอาที่สุดจะได้ความว่างไร้ทุกข์อันเป็นอมตะเป็นรางวัลเซนคือการอยู่กับที่มิใช่การหลบหลีกแต่แม้ไม่หลบหลีกก็พ้นไปจากทุกข์ได้นั่นเพราะตัวตนเบาบางหรือตัวตนหายไปจากใจกระทั่งทุกข์หาไม่เจอเมื่อถึงความนิ่งว่างในการทำงานคุณจะเห็นงานออกมาจากอีกมุมมองหนึ่งมุมมองของความไม่มีอะไรในใจมุมมองของการโต้ตอบกับงานที่ประดังเข้ามาด้วยความตื่นรู้มุมมองของการรับมือกับทุกความโฉงฉางด้วยใจที่เงียบเชียบแต่ในช่วงที่ความนิ่งว่างยังไม่เสถียรคุณต้องยอมรับตามจริงว่ายังมีสิ่งรบกวนให้หวั่นไหวได้คุณต้องรับรู้ถึงความหวั่นไหวที่เกิดขึ้นไม่ใช่ปฏิเสธความจริงอย่าติดภาพว่าตนเองแน่แล้วจะกลับแย่ไม่ได้คุณจะอยู่กับธรรมชาติของจิตโดยไม่คิดสร้างกฎขึ้นใหม่แต่จะเรียนรู้ด้วยความอ่อนน้อมและยอมตนปฏิบัติตามวิธีแห่งธรรมชาติทางจิตนั้นอยากได้อะไรคุณต้องหายใจเข้าออกเป็นสิ่งนั้นทีละอย่างทีละครั้งอยากรวยคุณต้องหายใจเข้าออกเป็นเงินอยากสุขคุณต้องหายใจเข้าออกเป็นงานอยากพ้นทุกข์คุณต้องหายใจเข้าออกเป็นรู้รู้ออกมาจากความนิ่งว่างอย่างยอมรับว่าลมหายใจไม่เที่ยงแล้วอะไรจะเที่ยงศึกษาจากลมหายใจจนเข้าซึ้งถึงความจริงว่าได้มาแค่ไหนเสียไปแค่นั้นเมื่อฟังลมหายใจสอนความจริงอยู่ใจจะนิ่งว่างอยู่กับความเป็นไปเองทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกคุณจะเห็นทุกความเป็นไปเองล้วนมีเหตุผลักดันให้เป็นไปเหมือนกับที่ทุกสายน้ำต้องมีต้นแหล่งและปลายทางไม่มีสายน้ำใดไหลมาจากความไร้น้ำไปสู่ความไร้น้ำเลยเมื่อเห็นกายใจเป็นกลไกผลิตงานทำงานร่วมกับกลไกอื่นคุณจะไม่หลงเข้าใจผิดคิดว่าตัวเองทำอะไรให้เกิดขึ้นได้เองคนเดียวตามลำพังด้วยใจที่นิ่งว่างคุณจะเห็นระบบกลไกทั้งหมดตามจริงว่ากำลังประสานงานราบรื่นหรือติดขัดไม่ลงตัวชิ้นส่วนใดเสียหายชิ้นส่วนใดใช้ได้ดีความนิ่งว่างจะช่วยให้คุณยอมรับความจริงนั้นด้วยใจที่ไร้ทุกข์แต่ขณะเดียวกันก็เป็นสุขกับการพุ่งตัวเข้าไปแก้ไขข้อติดขัดหรือเสริมส่วนแห่งความราบรื่นหาใช่นิ่งว่างอย่างดูดายไม่เมื่อไม่นิ่งว่างอย่างดูดายสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือนิ่งว่างอย่างรู้แม้ต้องแข่งขันกับใครความนิ่งว่างอย่างรู้
จะกั้นไว้ไม่ให้คุณเลยเถิดเป็นแก่งแย่งกับเขาแม้ต้องเสียงดังกับใครความนิ่งว่างอย่างรู้จะกั้นไว้ไม่ให้คุณเลยเถิดเป็นวอยวายกับเขาแม้ต้องใช้อำนาจกับใครความนิ่งว่างอย่างรู้จะกั้นไว้ไม่ให้คุณเลยเถิดเป็นเผด็จการกับเขาความนิ่งว่างอย่างรู้จะสร้างปัญหาเพื่อแก้ปัญหาไม่ใช่ฉลาดในทางเพิ่มปัญหาเมื่อไม่ตั้งใจก่อทุกข์ให้คนอื่นตนเองย่อมไม่เป็นทุกข์อยู่เมื่อไม่ก่อเหตุแห่งทุกข์ด้วยความไม่รู้ย่อมไร้ทุกข์อย่างรู้สุดท้ายหลังจากทำงานอย่างเซนนานพอคุณจะพบเซนโดยความเป็นจิตที่นิ่งว่างอย่างรู้คงเส้นคงวาและไร้ทุกข์อย่างเป็นไปเองคำโปรยปกหลังหากนิ่งว่างยังเป็นสุขในท่ามกลางความวุ่นวายทั้งที่ทำงานและที่บ้านได้คุณเกือบรู้จักเซนแล้วหากนิ่งว่างอย่างพร้อมจะเคลื่อนไหวในท่ามกลางความติดตันที่คนอื่นอึดอัดไร้ทางออกคุณเกือบรู้จักเซนในการทำงานอย่างเซียนแล้วเสียงอ่านหนังสือเซนในการทำงานอย่างเซียนงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยชมรมพลดีจบบริบูรณ์แนะนำหนังสือทิ้งท้ายของสำนักพิมพ์ฮาฟานะครับเสียดายคนตายไม่ได้อ่านแก่นความจริงอันเป็นคำตอบที่มีให้กับ3คำถามสำคัญของมนุษย์ที่ว่าเกิดมาเป็นอย่างนี้ได้อย่างไรตายแล้วไปไหนได้บ้างและยังอยู่จะให้ทำเช่นใดจึงคุ้มมีชีวิตที่คิดไม่ถึงหรือในชื่อใหม่คือเกมกรรมตีแผ่กฎแห่งธรรมชาติด้วยมุมมองว่าทั้งหมดเป็นเกมกรรมทุกรายละเอียดต้นทุนชีวิตเป็นคะแนนเก่าและกรรมที่กำลังทำอยู่เป็นคะแนนใหม่เพื่อตัดสินว่าขณะนี้คะแนนของคุณกำลังเป็นบวกหรือติดลบควรทำคะแนนต่อท่าไหนเตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัวฉบับอยู่สบายไปสบายรวมคำถามและคำตอบตลอดจนบทความสำคัญที่คนอ่านช่วยกันโหวตว่าดีที่สุดของดังตรินเพื่อช่วยให้ตกลงกับตัวเองง่ายขึ้นว่าเส้นทางชีวิตแบบใดสบายใจทั้งยามอยู่และยามจากโลกนี้ไป7วิธีตายอย่างสบายใจหนังสือที่ออกแบบมาให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้อ่านเองหรือรับฟังจากญาติเพื่อความสบายใจครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตสำหรับเรื่องนี้เท่าที่อัดมาและฟังเองนะครับสามารถฟังได้ทุกคนนะครับแม้ไม่ได้ป่วยใกล้ตายก็ตามให้ประโยชน์มากๆเป็นมรณานุสติที่ดีมากนะครับผิดที่ไม่รู้แค่ไม่รู้ว่าผิดก็นับว่าผิดแล้วที่ไม่รู้โดยเฉพาะกฎแห่งการเวียนว่ายตายเกิดอันหมายถึงกติกาการตัดสินชะตาในแต่ละชาติด้วยอดีตกรรมที่เคยทำไว้กับคนอื่นต่อเมื่อรู้แล้วจึงค่อยนับเป็นผู้มีโอกาสสร้างวาสนาดีๆให้ตนเองขึ้นมาได้เซนในการทำงานอย่างเซียนแทนการขบปริศนาธรรมหรือนั่งเพ่งกำแพงว่างอย่างเซนหนังสือเล่มนี้จะใช้ภาระหน้าที่การงานของคุณเองเป็นแบบฝึกจิตที่ทำตามได้ทันทีเพื่อผลสุดท้ายเป็นความสงบผาสุกและเคลื่อนไหวอย่างเซียนผู้เข้าถึงเซนหนังสือทั้งหมดนั้นสามารถสั่งพิมพ์จำนวนมากในราคาถูกเพื่อนำไปแจกในงานต่างๆหรือส่งมอบให้ห้องสมุดและเรือนจำได้นะครับติดต่อกันโดยตรงได้เลยนะครับค้นหาคำว่าสำนักพิมพ์ฮาวฟาทั้งนี้ผู้อ่านไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์เพียงแต่เห็นว่าหนังสือเล่มไหนดีก็นำมาอัดเสียงให้ฟังฟรีนะครับ